สวัสดีทุกท่านครับผมสวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ที่โคราชนะเราอยู่ที่ห้วยแถลงครับโคราชนะครับตอนนี้ใครเข้ามาก็หัวใจรายงานตัวเลยนะครับนะแล้วก็กดแชร์ไปนะครับเดี๋ยววันนี้ตอนนี้เราจะบุกเข้าพื้นที่หน่อยนะครับเราจะเข้าพื้นที่หน่อยวันนี้ผมสัญญากับน้องว่าเดี๋ยวผมจะมาส่งน้องที่บ้านนะครับหลังจากที่น้อง16เนี่ยนะครับนะถูกลุมนะครับถูกลุมที่โคราชนะครับนะน้องผู้หญิงถูกลุมหลังจากนั้นในคู่กรณีเนี่ยก็ขับรถชิวๆใช้ชีวิตปกตินะครับมีการโพสท้าทายว่าอะไรนะพูดท้าทายว่านักเรียกนักข่าวมาเลยไม่กลัวหรอกนะครับมีคนมาไกล่เกลี่ยให้นะว่าให้ยอมความนะไม่อยากให้เรื่องนี้เป็นเรื่องนะถ้าน้องไม่จบหรือเรื่องไปนักข่าวก็เดี๋ยวอาจจะอยู่ที่นี่ไม่ได้นะผมก็เลยก็อยากจะลองเหมือนกันครับว่าจะใครจะอยู่ไม่ได้นะครับคนถูกกระทำทำไมต้องหนีนะครับนะเข้ามาก็หัวใจรายงานตัวเลยนะครับเดี๋ยววันนี้กดติดตามไว้สดๆเดี๋ยวเราจะลงพื้นที่สดๆนะครับนะไปสดๆตอนนี้นะครับผมประสานท่านปลัดท่านปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดโคราชท่านผู้การจังหวัดโคราชท่านรองผบตรนะครับท่านรัฐมนตรีศึกษาธิการรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะครับนะผมประสานผู้ใหญ่หลายท่านยังมีอีกหลายท่านนะครับนะเพื่อเข้ามาช่วยเหลือน้องตอนนี้นะครับนะก็พร้อมกันที่สพ.ห้วยแถลงแล้วตอนนี้ผมมาถึงก่อนเดี๋ยวจะรอน้องอีกสักประมาณ5นาทีน้องจะถึงที่หมายนะครับนะหลังจากถึงที่หมายผมจะขึ้นไปประชุมสักนิดนึงนะครับหลังจากที่ไปประชุมพูดคุยแล้วก็จะพาน้องไปที่พื้นที่นะครับโดยมีการจัดกำลังจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองนะครับมีทางกระทรวงยุติธรรมมีกระทรวงยุติธรรมมาด้วยแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของพัฒนาสังคมชุดใหญ่ครับผมบอกเลยชุดใหญ่นะครับนะก็วันนี้เรามาช่วยน้องอายุ16นะครับถูกนะลุมกระทำนะครับนะที่โคราชนะครับนะแต่ผมขออนุญาตไม่ที่ออกผลกระแสถูกต้องครับที่พี่หนุ่มโทรมาก็คือพี่หนุ่มเนี่ยนะส่งเคสนี้มาให้ผมนะครับก็คือให้ผมมาช่วยน้องซึ่งเมื่อวานเนี่ยหลังจากที่จบจากผลกระแสนะครับทางผมเนี่ยก็ทราบข้อมูลว่าเป็นวันเกิดของน้องนะครับซึ่งเป็นวันเกิดของน้องจริงๆนะตอนนี้จากน้องอายุ16เป็นน้องอายุ17แล้วนะครับผมก็พาน้องไปเลี้ยงข้าวแล้วก็จัดเค้กให้น้องนะครับเอาเค้กมาเซอร์ไพรส์น้องก็ขอบคุณนะครับนะเพราะว่าเป็นเค้กก้อนแรกในชีวิตที่น้องเคยเป่านะครับผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมจะให้ของขวัญวันเกิดอีก2อย่างหนึ่งก็คือเดี๋ยวจะทวงความเป็นธรรมให้น้องอย่างที่2ก็คือจะพาน้องกลับบ้านอย่างปลอดภัยและจะไม่มีใครทำอะไรน้องได้อีกนะครับนะก็ตอนนี้เดี๋ยวดูบรรยากาศหน่อยเอาเป็นกล้องหลังไปนะครับตอนนี้นะครับทางนักข่าวนะครับนักข่าวก็ทุกคนมายืนรอหมดแล้วนี่ก็คือนักข่าวทั้งหมดนะครับคือมันมีคำพูดหนึ่งบอกว่าเรียกมาเลยนักข่าวอ่ะไม่กลัวหรอกนะมาเลยก็ผมเอามาเสิร์ฟให้แล้วนะครับผมเอามาเสิร์ฟให้แล้วนะก็ทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะว่าน้องหน้าด้านผมเตรียมของมาเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับแล้วก็พวกท่านเนี่ยเห็นว่าอยู่กันเยอะรู้จักกันเยอะนะครับในหมู่บ้านนะใครออกตัวมาเลยนะครับนะผมมาถึงที่แล้วนะไม่ใช่เจ้าถิ่นเช็คอินได้ไหมครับทุกคนบอกหน่อยไม่ใช่เจ้าถิ่นเช็คอินได้ไหมครับนะไม่ใช่เจ้าถิ่นเช็คอินได้ไหมครับนะวันนี้ก็มาช่วยน้องเต็มที่นะครับเดี๋ยวรอน้องถึงเนี่ยสักครู่หนึ่งนะครับดูจากที่ไหนกันบ้างเอาไหนดูหน่อยดีกว่าว่าทุกคนดูจากที่ไหนบ้างนะครับแชททดสอบสัญญาณเสียงหน่อยดูจากที่ไหนกันบ้างครับตอนนี้นะทดสอบกันหน่อยนะครับเดี๋ยวละห้วยแถลงอ๋อมีคนดูจากห้วยแถลงด้วยเหรอโอ้สุดยอดพะเยาลำปางเชียงใหม่กทมบึงกาฬพัทยากดติดตามไว้ครับเดี๋ยวจะลงพื้นที่วันนี้นะครับเนี่ยหลังจากเนี่ยพูดคุยประชุมวางแผนเสร็จจะลงพื้นที่ทันทีนะครับจะลงพื้นที่ทันทีก็จะไปถึงหน้างานนะครับนะไม่กลัวอยู่แล้วนะครับนะเดินทางไปทั่วประเทศแล้วนะเราก็ต้องให้ผู้ถูกกระทำสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยไม่ใช่อยู่อย่างหวาดกลัวเพราะหลังจากเกิดเรื่องเนี่ยน้องเนี่ยถูกโซมเนี่ย4 เดือนแล้วนะครับที่น้องไม่ได้อยู่ที่บ้าน4 เดือนแล้วนะครับที่น้องต้องออกมานอนกลางทุ่งนามันนานเกินไปแล้วครับผมคิดว่าคนที่ถูกกระทำควรที่จะได้มีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยนะแล้วก็คนในพื้นที่ก็ควรที่จะให้ความช่วยเหลือน้องด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ทุกคนมาให้ความช่วยเหลือน้องเต็มที่แล้วครับผมเชื่อว่ามาถึงจุดนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ของโคราชให้ความช่วยเหลือดีมากนะครับนักข่าวหลายๆท่านก็มาสู้มาลุยเต็มที่นะครับ นี่ดูป๋านี่ให้ดูป๋าหน่อยให้ดูป๋ากับยายหน่อยเห็นไหมดูดิถึงนักข่าวอาวุโสเห็นไหมเอาจริงนี่นะครับนะนอกจากมีเจ้าหน้าที่ก็มีเตรียมกองทัพนักข่าวมาด้วยนะครับนะมีหลายท่านไหนแต่ขอดูกล้องหน้าหน่อยกล้องหน้าหน่อยเดี๋ยวขอดูกล้องหน้าหน่อยเดี๋ยวรอสักครู่นะครับรอสักครู่นะเดี๋ยวเรากำลังจะลงพื้นที่เดี๋ยวรอน้องมาถึงก่อนนะครับก็เต็มที่ครับในเต็มที่ครับโอ้นักข่าวก็มาจัดเต็มแล้วครับนะอยู่สุพรรณฉะเชิงเทรากทมอยากดู4คนนั้นแน่ไม่รู้จะได้เจอหรือเปล่านะครับนะแต่วันนี้ก็ต้องไปส่งน้องให้ถึงที่เป้าหลักคือส่งน้องครับส่งน้องเลยนะครับนะราชบุรีสุไหงโกลกโคราชพัทลุงกำแพงเพชรระยองนะอุดรธานีนะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยหลายท่านมีใครได้ดูผลกระแสบ้างมีใครได้ดูผลกระแสเมื่อวานบ้างครับมีใครได้ดูบ้างนราธิวาสอรัญญประเทศลาดพร้าวนะครับทุกคนกดติดตามไว้นะครับกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวลงพื้นที่จะได้เห็นพร้อมๆกันนะครับนะจะได้เห็นพร้อมๆกันนะกดติดตามไว้นะครับนะผลกระแสเมื่อวานเนี่ยดูเนี่ยน่าสงสารนะผมเป็นคนหนึ่งที่มีลูกผู้หญิงแล้วผมนึกภาพตามผมแม่งขนลุกเลยอะผมแม่งกลัวมากเลยที่แบบว่าลูกผมแบบแม่งจะมาถูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือสุดท้ายน้องมันต้องหนีเมื่อวานเนี่ยทุกคนผมบอกอะไรให้รู้ป่ะผมนะกินข้าวกับน้องเปิดอะไรผมดูรู้ป่ะที่แขนน้องอะรอยกรีดแบบโหเยอะมากเลยรอยแขนที่กรีดแบบเยอะมากเลยอะทุกคนรู้ป่ะว่ารอยกรีดเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะอะไรคือผมเมื่อวานผมคุยกับนักจิตนะคุยกับท่านรองอธิบดีแกเป็นสหวิชาชีพแล้วก็ดูแลเรื่องจิตใจของเด็กด้วยอ่ะเขาบอกว่าเป็นเพราะเด็กไม่มีที่พึ่งเด็กไม่รู้จะไปยังไหนเด็กก็เลยเลือกที่จะระบายแล้วก็ทำร้ายตัวเองโหน่าสงสารมากเมื่อวานผมเห็นแขนน้องอ่ะคือผมต้องฝากทุกคนอีกเรื่องหนึ่งทุกคนสัญญากับผมเรื่องหนึ่งนะถ้าเป็น FC ผมขอให้ทำให้ผมเรื่องนี้เรื่องหนึ่งสำคัญมากน้องเนี่ยนะครับกับครอบครัวเนี่ยไม่สบายใจเรื่องหนึ่งมันมีบางคนครับมันมีบางคนมาคอมเมนต์มันมีบางคนมาพูดว่าอ้าวแล้วไปทำอีท่าไหนให้โดนนะครับไปทำแล้วน้องออกไปกลางคืนทำไมผมถามทุกคนหน่อยเราจะออกไปไหนเนี่ยคนอื่นมีสิทธิ์ที่จะลุมโทรมเราไหมครับทุกคนตอบผมหน่อยมันเป็นตรรกะที่ผมว่าแบบแปลกๆมากผิดเพี้ยนมากนะครับทุกคนตอบผมหน่อยครับมันมีสิทธิ์ไหมครับที่เราจะไปโทรมคนอื่นเขามีสิทธิ์ไหมครับไม่มีครับไม่มีเนี่ยผมอ่านคอมเมนต์อยู่เนี่ยผมอ่านคอมเมนต์ไม่มีสิทธิ์ครับไม่มีสิทธิ์ไม่มีครับไม่ผมเชื่อว่า FC ผมทุกคนเห็นตรงกันไม่มีครับเราไม่มีสิทธิ์ไปโทรมใครเนาะเราไม่มีสิทธิ์ไปโซมใครให้เขาออกจากบ้านกลางคืนเขาจะเดินทางคนเดียวเขาจะแต่งตัวโป๊ะหรือเขาจะอะไรก็แล้วแต่เราไม่มีสิทธิ์ไปโซมเขาครับแล้วทุกคนเนี่ยตั้งคำถามบางคนเนี่ยไม่ใช่ทุกคนบางคนแม่งตั้งคำถามแม่งไม่เข้าใจหัวใจเหยื่อเลยอะตั้งคำถามแบบน่าเกลียดมากจริงๆบางคนตั้งคำถามน่าเกลียดเอาผมถามหน่อยครับว่าการตั้งคำถามแบบเนี้ยมันน่าเกลียดไหมครับการตั้งว่าน้องแล้วน้องออกวิท่าไหนล่ะถึงให้เขาทำได้นะก็น้องออกไปดึกๆกับเขาทำไมล่ะเอ้าผมถามหน่อยครับว่าการตั้งคำถามเนี่ยมันน่าเกลียดไหมครับนะการตั้งคำถามแบบนี้นะครับการตั้งคำถามแบบนี้ผมต้องบอกว่ามันต้องเกิดกับครอบครัวท่านบ้างท่านถึงจะเข้าใจเนาะมันไม่สมควรครับการที่ตั้งคำถามแล้วมันเหมือนเป็นการซ้ำเติมเหยื่อการตั้งคำถามแบบนี้นะครับคือเราไม่มีสิทธิ์จะไปละเมิดร่างกายของใครเขานะครับไม่มีสิทธิ์ไปละเมิดให้เขาจะแต่งตัวโป๊จะอะไรคือมันเป็นตรรกะที่ผิดเพี้ยนบอกแต่งตัวโป๊เองหรือว่าไปทำอะไรไม่สมควรนะครับอันนี้ผมพูดถูกไหมทุกผมพูดถูกไหมครับผมพูดถูกไหมนะครับสำหรับใครที่ดูอยู่นะครับก็เดี๋ยวผมจะลงพื้นที่ก็กดติดตามไว้แล้วก็ใครหลายๆคนนะครับถ้าช่วยแชร์ได้ก็ฝากช่วยแชร์นะครับเพื่อให้อันเนี้ยดูเป็นบรรทัดฐานให้ทุกคนที่กำลังตกในเขาเรียกว่าให้ทุกคนที่กำลังตกอยู่ในสภาพเดียวกันเนี่ยนะเขาได้เห็นบางคนไม่รู้จะขอความช่วยเหลือจากใครอย่างน้องเนี่ยกรีดข้อมืออดทนมาตั้ง4 เดือนนะครับบางคนตกอยู่ในที่นั่งเดียวกันนะก็ให้เขาเห็นว่าถ้าต้องการความช่วยเหลือตรงนี้มีที่ยินดีจะช่วยเหลือท่านก็แชร์ไปครับเผื่อให้คนที่กำลังตกอยู่ในภาวะเดียวกันได้เห็นเนาะ นะครับให้เขาได้เห็นแล้วก็อยากได้ความช่วยเหลือผมก็ยินดีนะครับแล้วก็ให้เป็นบทเรียนเป็นมาตรฐานให้ใครหลายๆคนที่มันคิดจะทำแบบนี้แล้วก็ทำแบบนี้ไปโซมหญิงเนี่ยให้เห็นเลยว่าการที่กันทำแบบนี้ไม่รอดนะครับมีคนมาตามเช็คบินท่านแล้วเอาเรื่องท่านจริงๆนะครับนะคือมันหลายอย่างครับผมพูดอย่างนี้นะผมเมื่อวานเป็นวันเกิดของน้องผมรบกวนทุกคนอย่างหนึ่งนะครับผมรบกวนทุกคนอย่างหนึ่งนะทุกคนแชร์แล้วกดหัวใจแล้วผมอยากให้ทุกคนครับพิมพ์อวยพรวันเกิดน้องให้หน่อยนะผมเชื่อว่าไลฟ์เนี่ยน้องก็คงจะได้ดูย้อนหลังแต่น้องก็คงไม่ได้มีโอกาสมาออกไลฟ์กับเราอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันเปิดน้องไม่ได้แต่ผมขอให้ทุกคนอวยพรวันเกิดน้องหน่อยครับเพื่อให้น้องเนี่ยเขาย้อนกลับมาดูให้เขาได้เห็นว่าแบบยังมีพี่ๆหลายคนที่เขาให้กำลังใจน้องเพราะเมื่อวานเนี่ยผมบอกน้องว่าอะไรรู้ไหมผมบอกน้องว่าหนูลูกพี่มั่นใจว่าคน 99.99% เขาให้กำลังใจหนูเขาอยากให้หนูผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้ทั้งทั่วประเทศมันมีเพียงแค่คน 1% เท่านั้นหรือ 0.001% เท่านั้นที่อยากจะเห็นหนูมีความทุกข์หนูไม่ต้องไปอ่านมันไม่ต้องไปใส่ใจมันหนูให้คุณค่าหนูให้ความสำคัญกับคนทั้ง 99.99% ที่เขาดีกับหนูดีกว่าวันนี้สิ่งที่ผมพูดเมื่อวานทุกคนเนี่ยให้กำลังใจน้องคอมเมนต์ให้กำลังใจน้องก็จะเป็นเครื่องตอกย้ำครับให้น้องได้มาดูว่าสิ่งที่ผมพูดมันคือเรื่องจริงและทุกคนพร้อมที่จะให้กำลังใจน้องจริงๆนะดีไหมอบอุ่นหัวใจนะอย่างนี้ดีนะเนี่ยดูดีทุกคนแบบพร้อมอวยพรแบบยาวมากนะเนี่ยผมก็พยายามนั่งอ่านคำอวยพรอยู่นะครับนะเนี่ยทุกคนแบบว่าน่ารักนะมีแบบกดหัวใจรายงานตัวนะช่วยกันแชร์ไปให้คนที่กำลังตกอยู่ในที่นั่งเดียวกันได้เห็นแล้วก็เติมสิ่งดีๆให้กับน้องที่ถูกกระทำโอ้โหแม่ง FC จอมพลังจริงๆว่ะผมแม่งโคตรประทับใจเลยเราแบบว่าหัวใจเดียวกันนะครับดีนะสุขสันต์วันเกิดครับสุขสันต์วันเกิดครับเดี๋ยวรอน้องอีกกี่นาทีจะถึงไม่รู้กี่นาทีถึงไม่รู้นะเดี๋ยวรอน้องเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศทีสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับเนี่ยหมุนกล้องเลยก็ได้เอามานี่นะครับอันนี้นะแล้วก็มีทีมอันนี้คือกองทัพนักข่าวนะครับนะก็มาจากทุกสำนักแล้วก็มาจากกรุงเทพหลายคนก็อยู่ที่โคราชหลายคนครับวันนี้เป็นวันเกิดของน้องอายุ16นะครับวันนี้วันเกิดของน้องอายุ16ผมอยากให้ทุกคนนะครับมาอวยพรวันเกิดให้น้องอวยพรวันเกิดให้น้องครับเผื่อไม่ต้องเผื่อแล้วครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวน้องจะย้อนมาดูไลฟ์นี้แล้วน้องจะเห็นคำอวยพรจากทุกคนเห็นคำอวยพรจากทุกคนครับนะผมบอกน้องแล้วว่าให้เอาความคิดเห็นดีๆจากทุกๆคนเก็บมาใส่ใจส่วนคนที่คอมเมนต์ไม่ดีที่มาแบบว่าถามน้องแบบว่าน้องก็แต่งอะไรออกไปยังค่ำกลางคืนเองไปทำยังไงให้โดนไปทำยังไงที่ท่าไหนให้โดนคือไอ้คนพวกนี้ไม่ต้องไปใส่ใจนะครับไอ้คนพวกนี้คือไม่รู้จักเห็นอกเห็นใจคนอื่นไม่ว่านะมาซ้ำเติมเขาด้วยนะผมก็ขอให้ไอ้พวกนี้มันย้อนกลับไปหาครอบครัวเขาบ้างนะครับนะแต่ไม่มีใครควรโดนกระทำนะไอ้เรื่องไม่ต้องแบบเรื่องนี้นะเรื่องเวรกรรมอ่ะมันย้อนกลับไปหาเขาบ้างนะครับดูดิคนคอมเมนต์มาเยอะมากคนแบบให้กำลังใจเยอะมากนะครับด้านหลังตรงนู้นจะเป็นเจ้าหน้าที่ของปกครองนะครับนะจะเป็นนายอำเภอนะปกครองก็ต้องขอขอบคุณ2ท่านนะครับผมประสานไปที่ท่านมท.2นะครับแล้วก็ประสานไปที่ท่านผู้ว่านะครับราชการจังหวัดโคราชนะต้องขอบคุณด้วยนี่ FC ครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับนะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับนะสุขสันต์วันเกิดครับสุขสันต์วันเกิดจ้าสุขสันต์วันเกิดตัวเล็กทุกคนอีกส่วนหนึ่งทุกคนอวยพรแล้วมีส่วนไหนที่อยากจะเป็นกำลังใจให้น้องมันผ่านจุดนี้ไปได้มีไหมคือบางคนมันต้องเคยเจอเรื่องร้ายๆมีวิธีไหนครับที่เราผ่านเหตุการณ์เลวร้ายไปได้ใช้วิธีไหนให้น้องได้ดูหน่อยนะให้น้องแบบเผื่อได้น้องได้ดูนะครับใช้วิธีไหนครับทุกคนใช้วิธีไหนนะเพิ่งเข้าน้องเป็นอะไรเคสน้อง16ครับถูก4ทรชนโทรมครับนะ16ถูก4ทรชนโทรมหลังจากก่อเหตุเนี่ยน้องต้องหนีถึง4 เดือนเพราะทางนู้นเนี่ยไม่มีความสำนึกกินเหล้าเยาะเย้ยมีความสุขกันมากมายนะครับพี่สาวก็ท้าว่าให้เอานักข่าวมาเลยนะไม่กลัวหรอกนะครับนะทำอะไรฉันน้องฉันไม่ได้หรอกน้องฉันมันหน้าด้านมาแล้วนะน้องมาแล้วนะครับนะเดี๋ยวอ่านหน่อย เดี๋ยวเข้ามาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวโจ๊กผมไปเซฟน้องหน่อยให้ใส่เสื้อให้เรียบร้อยเสื้อหมวกให้เรียบร้อยนะเข้าด้านหลังเลยไปเดี๋ยวเราไปรอด้านหลังเดี๋ยวไปรอด้านหลังนะรอด้านหลังนะเอารถไปด้านหลังเดี๋ยวให้ต่อรถเราเลยเดี๋ยวแพลวอยู่ฝั่งนี้ก่อนเดี๋ยวให้น้องแต่งตัวก่อนต่อเลยให้น้องแต่งตัวก่อนโอเคเจียริโอโอเคเอาอะไรอ่ะเดี๋ยวไม่เลยเดี๋ยวขึ้นรถแล้วแป๊บนึงก็เดี๋ยวไปประชุมเสร็จก็ขึ้นรถแล้วอ้าวไปลุยตัวเล็กข้างหลังใส่ชุดคลุมมาแล้วเรียบร้อยมาสู้นะลูกเดี๋ยวกลับไปลุยกันต่อก็เดี๋ยวพี่พาขึ้นไปคุยข้างบนมีอะไรที่ยังไม่สบายใจอยู่ก็บอกได้พูดได้นะไม่ต้องห่วงลูกเต็มที่แล้วมาถึงจุดหมายไปมากินหิวข้าวไหมลูกกินเมื่อกี้ได้กินอะไรมาปะกินอะไรมาอ๋อกินแซนด์วิชนี่เหรอก็ไปยังไม่ได้กินอะไรจริงจังเลยใช่ไหมยังกินขนมเค้กเมื่อวานหรือเปล่าคะลูกโอ้โหนะคะผู้สื่อข่าวมารอเอาคุณกันจำนวนมากมาไปพบพี่สื่อมวลชนได้ค่ะเดี๋ยวเมื่อคืนตอนเที่ยงคืนเห็นว่าเมื่อคืนมีอะไรครับเที่ยงคืนมีอะไรอ๋อนักข่าวอ๋อใช่มาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับเดี๋ยวเชิญขึ้นด้านบนเลยนะหรือว่าจะสามหรือไงมาเอาก่อนเอามาสามก่อนเดี๋ยวน้องยังไม่ต้องแม่มาเกียงอยู่ไหนวะมาโอ้โหแม่น่ารักจังเลยได้ค่ะได้ไหมตัวนี้เดี๋ยวยกขาสูงเดี๋ยวกว้างเลยพร้อมไหมครับโอเคครับวันนี้กันมาดำเนินการเรื่องอะไรบ้างครับวันนี้นะครับมาส่งน้องกลับบ้านนะครับหลังจากที่น้องเนี่ยต้องหนี4เดือนนะครับนะหวาดกลัวในการใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้านนะครับวันนี้ผมนะครับประสานทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดโคราชท่านผู้การนะครับจังหวัดโคราชท่านรองผบตรท่านมท.2นะครับท่านปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมนะครับท่านเลขารัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมทุกท่านจัดเจ้าหน้าที่ของตัวเองนะครับจัดกำลังเจ้าที่ตัวเองเข้ามาช่วยเหลือเพื่อที่จะส่งน้องกลับบ้านในพื้นที่และประกาศให้ทุกคนรู้ว่าน้องอยู่ในการดูแลและรักษาความปลอดภัยของทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานนะครับใครที่จะเข้ามารังแกหรือจะเข้ามายุ่งเหยิงกับเรื่องนี้ก็จะไม่สามารถทำได้และถ้าท่านอยากจะลองทำก็ลองได้นะครับก็ลองได้เช่นเดียวกันนะครับคือเมื่อวานเนี่ยเป็นวันเกิดของน้องนะครับนอกจากที่ได้พูดคุยกับน้องวันนี้ก็อยากจะให้ของขวัญคือพาน้องกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็จะติดตามในเรื่องของความเป็นธรรมให้น้องนะครับแล้วก็ในส่วนของรู้สึกว่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ท่านหนึ่งในหมู่บ้านนะครับพยายามที่จะเคลียร์เรื่องน้องให้ในส่วนของคดีอาญาเนี่ยมันจบลงนะผมฟังคลิปก็ยังรู้สึกน่าตกใจนะครับว่าเป็นญาติพี่น้องกันทั้งนั้นรู้จักกันทั้งนั้นนะครับก็ไม่อยากให้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องราวผมถามว่ามันทำได้ครับญาติพี่น้องเอากันได้อะมันข่มขืนรุมโทรมกันได้อะครับยิ่งท่านเป็นญาติพี่น้องนี่ยิ่งไม่ควรที่จะทำเลยนะครับนี่ต้องตั้งคำถามเดี๋ยวผมจะไปถามเขาต่อหน้าหน่อยนะอันนี้ผมจะต้องไปตั้งคำถามเขาต่อหน้านะว่าเมื่อปี55เนี่ยมันมีผู้ชายในหมู่บ้านเนี่ยไปข่มขืนใครหรือเปล่านะการที่มันเกิดเรื่องแบบเนี้ยเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเกิดขึ้นในหมู่บ้านเนี้ย ก็เป็นเพราะว่าวิธีการแก้ปัญหาแบบนี้หรือเปล่าต้องตั้งคำถามนะครับว่าการใช้เงินแก้ปัญหาได้เนี่ยกับเรื่องพวกนี้เนี่ยผมถามจริงๆนะผู้หญิงในหมู่บ้านเนี่ยจะปลอดภัยได้ยังไงผมถามว่าถ้าสมมติเรื่องนี้มันสำเร็จมันไม่มาถึงผมไม่มาถึงพี่หนุ่มกัญชัยไม่ไปถึงโหนกระแสไม่มาถึงสื่อมวลชนทุกท่านที่ยืนอยู่ตรงนี้คดีมันหายไปเนี่ยผู้หญิงคนอื่นเนี่ยจะปลอดภัยไหมครับในหมู่บ้านท่านผมเชื่อเลยนะผมคิดว่าเลยความปลอดภัยเนี่ยมันแทบจะไม่มีหรอกครับถ้ามันใช้เงินเคลียร์ได้สมมุติเนี่ยต่อไปวันใดวันหนึ่งเนี่ยใครมีเงินมากกว่าไอ้คนที่จนกว่าถูกข่มขืนอย่างเงี้ยก็ใช้เงินมาอุดแบบนี้แหละครับนะผมว่าเรื่องนี้มันควรที่จะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับนะมันควรจะไม่มีการที่ใครที่จะเพื่อไม่ควรที่จะมีใครคนหนึ่งที่พยายามที่จะไก่เกี่ยเพื่อซุกซ่อนคดีอาญาแบบนี้คนที่ทำควรที่จะต้องได้รับผลของการกระทำนะครับส่วนจะเยียวยาไม่เยียวยานั้นท่านก็ไปคุยกันต่อที่ศาลนะครับไม่ใช่ท่านมาเป็นคนเคลียร์ไม่ใช่บอกว่าฝั่งนู้นก็พูดอย่างนี้ฝั่งนี้ก็พูดอย่างหนึ่งก็เลยเคลียร์จบกันไปดีกว่าท่านไม่ใช่ศาลนะครับท่านไม่มีสิทธิ์จะมานั่งให้เรื่องมันจบตรงนี้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะเห็นว่ามีคนบอกว่าโอ้ยผู้สื่อข่าวเนี่ยมาเยอะมาเหอะไม่กลัวหรอกไม่มีอะไรหรอกไม่เป็นไรหรอกน้องฉันมันหน้าด้านเดี๋ยววันนี้ผู้สื่อข่าวมาหลายท่านเดี๋ยวผมก็จะพาไปเสิร์ฟให้ก็อยากจะรู้นะครับว่าท่านน่ะจะเก่งเหมือนปากแม่ที่ท่านพูดอ่ะนะจะเก่งจริงไหมหรือว่าเก่งแค่ปากนะครับนะแล้วผมเตรียมของมาให้ด้วยนะเห็นว่าหน้าด้านใช่ไหมผมก็เลยเมื่อกี้ให้ทีมงานแวะซื้อเกียงมาให้มาฉาบหน่อยจะได้ด้านน้อยๆหน่อยนะครับนะจะได้เรียบๆหน่อยนะครับนะก็อยากจะมารู้เหมือนกันว่าที่นี่ถ้ามันมีคนหน้าด้านจริงๆเนี่ยเกียงมันจะช่วยได้ไหมนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้หลังจากเสร็จสัมภาษณ์ตรงนี้เดี๋ยวจะขึ้นไปด้านบนนะครับนะไปคุยกับทางหน่วยงานที่รอให้ความช่วยเหลือน้องอยู่แล้วก็เดี๋ยวจะลงไปส่งน้องที่บ้านนะครับนะแม่สบายใจขึ้นไหมครับตอนนี้เดี๋ยวทำแม่กับแม่เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้สบายใจขึ้นไหมหรือมีอะไรที่ยังกังวลอยู่ไหมครับสบายใจขึ้นมากสบายใจขึ้นเยอะเลยค่ะที่มีคนมาช่วยในเรื่องนี้ค่ะตอนนี้ยังกังวลเรื่องอะไรไหมครับคุณแม่ไม่กังวลแล้วค่ะตอนนี้กลับเข้าไปบ้านได้สนิทใจสภาพจิตใจของน้องตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณแม่ตั้งแต่เมื่อคืนน้องก็อารมณ์ดีขึ้นมากค่ะยิ้มแย้มได้ค่ะแล้วกับตัวคุณแม่เองอยากจะบอกอะไรไหมคะวันนี้ขอขอบคุณคุณกันจอมพลังมากที่มาช่วยในเรื่องนี้กังวลไหมครับถ้ากลับเข้าไปอยู่แล้วเกิดกลุ่มพวกเขามาละลานมาก่อกวนอีกครับคุณแม่ไม่กลัวแล้วค่ะเพราะมีหน่วยงานช่วยหลายทางนะไปเข้าไปด้านไหนจะได้ลุยพื้นที่ต่อไปเดี๋ยวให้ทุกคนเขานำไปก่อนเอาใครนำไปก่อนเลยเดี๋ยวแม่รอแป๊บนึงเดี๋ยวให้เขาทุกคนเขานำไปก่อนไปป๋าวันนี้อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย70ครับแข็งแรงนะยังลุยอยู่เลยอ่ะโหนักข่าวอาวุโสจริงรอบหน้าจะยังเห็นเบตตี้เห็นบอลอย่างนี้ไหมเนี่ยไปเชิญขึ้นซ้ายไปเลยนะไปจ้ะขึ้นบันไดอ่ะไปเก็บเกียงก่อนเชิญจ้ะขึ้นบันไดเลยนำเลยเดินเลยมาไปลุยใกล้ถึงฝั่งฝันแล้วนิดเดียวครับพี่สวัสดีครับผมปลัดวุฒิสงฆ์นะครับแล้วก็ท่านนายอำเภอและป้อมท่านผู้ว่าราชการครับเมื่อคืนคุยกับท่านผู้ว่าครับมาหนูมาลูกมาท่านปลัดมารับแล้วเข้าซ้ายไปแม่ไปเชิญสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับเอามาอ๋อเดี๋ยวแม่นั่งตรงนู้นกับผมก็ได้ไปเดี๋ยวน้องหนูลูกเดี๋ยวพี่ผมฝากแพลวเอาน้องเข้าห้องข้างๆหรอได้ไปเดี๋ยวเอาน้องเข้าไปก่อนไปอ่ะมาแม่เชิญมาเชิญนะพี่นะมารบกวนนะทุกคน ดีครับสวัสดีครับมามาเดี๋ยวผมนี่ก็ได้แม่นี่ก็ได้มาจัดเก้าอี้ไปเป็นผู้กำกับมาไหมเห็นท่านแวะไปอัยการก่อนใช่ไหมครับท่านผู้กำกับอ๋ออยู่สโมอยู่สโมสรตำรวจใช่ใช่ยังกลับมาไม่ทันพี่โจ๊กให้เอาสำนวนให้ดูก่อนหลังจากนู้นก็ลุยกันวันนี้ท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านก็มอบหมายผมมาเมื่อคืนผมพูดกับแกแล้วครับว่าที่มาที่ไปเป็นอะไรยังไงครับจะได้ชี้แจงคุยกันให้ปรับความเข้าใจกันให้เข้าใจตรงกันครับในขั้นตอนการต่างๆนะครับเดี๋ยวอินไซต์ก่อนก็ได้พี่คือมันมีส่วนหนึ่งเดี๋ยวผมจะฝากในเรื่องของผู้ใหญ่หน่อยคือผู้ใหญ่เนี่ยมีการคุยไก่เกี่ยนะให้ยอมให้เคลียร์กันแล้วแกให้ผลว่าญาติพี่น้องกันทั้งนั้นเป็นเพื่อนรู้จักกันทั้งนั้นมันฟังอย่างนี้มันตลกเลยมันกลายเป็นว่าเรื่องนี้ผู้หญิงในหมู่บ้านจะอยู่กันยังไงอะถูกไหมอะถ้ามีเรื่องแบบนี้แล้วเราเป็นเจ้าที่แล้วพยายามเนี่ยอย่างนี้มันตั้งคำถามว่าเขาจะพยายามซุกซ่อนคดีอาญาป่ะเนี่ยพี่แล้วคดีแม่งใหญ่มากเลยนะแล้วไม่ยอมความรับเงินได้ที่ไหนอะถูกป่ะแล้วไม่ใช่นี่คือเรื่องแรกนะเมื่อปี55เนี่ยมันมีเคสข่มขืนในหมู่บ้านมาแล้วนะคือที่มันเกิดเนี่ยเหตุผลเนี่ยมันเพราะเป็นเรื่องแบบนี้เปล่าเนี่ยผมมานะคือแกต้องปรับไมซ์เซ็ตเยอะๆแบบนี้ไม่ได้นะไม่ได้เลยถ้าเป็นอย่างนี้อันนี้เขาอยู่ยังไงอ่ะครอบครัวนี้อยู่ยังไงอ่ะแล้วผู้หญิงคนอื่นจะอยู่ยังไงใช่ไหมพี่โหมาน่ารักจังเลยมาปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วจ๊ะเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วจ๊ะโอ้โหแข็งแรงอยู่เลยเนี่ยเห็นไหมอาวุโสของจริงเนี่ยดูสิไทยรัฐลุยจริงนะเอามาใครเริ่มก่อนบิตตี้อยากทราบว่าวันนี้เขาจะมีวิธีกระบวนการยังไงบ้างคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะกระบวนการตรงนี้นะครับนับตั้งแต่เกิดเหตุนะครับโดยทางผู้แถลงเมื่อทราบเหตุปุ๊บเนี่ยทราบว่าวันเกิดเหตุเนี่ยประมาณวันที่28ถึง29เมษายนนะครับเกิดเหตุขึ้นพอเกิดเหตุขึ้นเสร็จวันที่30ก็ได้มีการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนที่สพพระแถลงทางสพก็รับเรื่องไว้ก็ดำเนินการสอบสวนนะครับแล้วก็มีการส่งสอบสวนเสร็จแล้วก็ส่งคดีให้พนักงานอัยการในขั้นตอนที่ส่งให้พนักงานอัยการเนี่ยทางฝ่ายผู้เสียหายกับคุณแม่ของน้องนะครับก็ได้มาเหมือนกับร้องทุกข์เพิ่มเติมในส่วนของคดีนะครับทางพนักงานอัยการก็สั่งสอบสวนเพิ่มเมื่อมีการสอบสวนเพิ่มเสร็จก็ส่งสำนวนกลับไปที่พนักงานอัยการณวันนี้คดีอยู่ในชั้นขั้นตอนของพนักงานอัยการดำเนินการส่งศาลทราบว่าจะนัดวันที่26กันยายนครับผมในระดับนั้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยอื่นเนี่ยในส่วนของบ้านพักเด็กเนี่ยก็พอเกิดเหตุแล้วได้รับแจ้งเนี่ยก็นำเด็กไปอยู่อาศัยนะครับแล้วก็มีการดูแลในส่วนของกระบวนการทีนี้ต่อมาสักระยะหนึ่งเนี่ยทราบว่าเด็กกับผู้ปกครองมีความอึดอัดก็ขอกลับออกมานะครับก็ขอกลับออกมาอยู่ที่บ้านประมาณนี้นะครับก็มีการกระทบกระทั่งกันมีการพูดจาอะไรกันในหมู่บ้านนะครับนะครับก็จะเป็นตอนนั้นส่วนหนึ่งแต่ในส่วนณวันนี้ในส่วนของปกครองอำเภอเนี่ยนะครับเมื่อผู้เสียหายกับคุณแม่เนี่ยมีความไม่สบายใจก็มาร้องขอตามพรบคุ้มครองพยานนะครับอีกขั้นตอนหนึ่งซึ่งตอนนี้ทางอำเภอเราได้รับเรื่องไว้เมื่อวานนี้แล้ววันนี้ก็พยายามติดต่อเพื่อจะได้อะไรแจ้งหลักเกณฑ์แล้วก็เขียนคำร้องเพื่อขออนุมัติผู้ว่าในขั้นตอนนั้นถ้าผู้เสียหายหรือผู้ปกครองนั้นมีความประสงค์แบบนั้นเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะนั้นครับตอนนี้ขั้นตอนจะเป็นกระบวนการนี้หลังจากนี้ครับจะมีการกำชับในส่วนของระดับท้องถิ่นนะซึ่งอย่างผู้ใหญ่บ้านเนี่ยครับมีการไปไกล่เกลี่ยหรืออะไรแบบนี้ในส่วนของการไกล่เกลี่ยนะครับอันนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดที่ชัดเจนแน่นอนแต่โดยหลักการแล้วเนี่ยในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเนี่ยมันจะมีทางแพ่งกับทางอาญามันจะแยกกันแต่ถ้าฟังดูจากข่าวนี้นะครับการที่พูดถึงประเด็นในการที่ไกล่เกลี่ยการคุยกันเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นการไกล่เกลี่ยค่าเสียหายทางแพ่งแต่ในส่วนคดีอาญานั้นเป็นคดีอาญาที่ยอมความไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทางอำเภอเราไม่ได้นิ่งนอนใจครับเดี๋ยวเราจะตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่าได้มีการดำเนินการที่มันเข้าข่ายในการทำความผิด เกี่ยวกับทางวินัยหรือไม่อย่างไรอันนี้ต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปซึ่งเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมตรงนี้ครับเดี๋ยวอย่างนี้ผมขออนุญาตทุกคนเปิดคลิปให้ฟังหน่อยนะครับทุกคนจะได้ฟังพร้อมๆกันแล้วก็จะได้เผื่อจะได้รู้ปัญหาว่ามันควรที่จะแก้ไขแบบไหนนะครับพี่นะคือวันนี้เราทุกคนก็มาช่วยเหลือน้องแหละนะครับหลังจากเสร็จตรงนี้ก็เดี๋ยวเราจะส่งน้องกลับบ้านพร้อมกันเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าเฮ้ยมีหลายคนช่วยเหลือดูแลอยู่นะแล้วก็อย่ามีใครเข้าไปรังแกน้องหรือทำอะไรน้องนะเพราะน้องเนี่ยได้รับการคุ้มครองดูแลนะโอเคแต่ในส่วนเนี้ยคือเราพูดเพื่อที่หาทางแก้ไขนะครับนะจะได้ปรับกันผู้เสียหายก็อาจจะอยากได้เงินอยากได้อะไรผมก็ไม่ทราบเขาหรอกหรือว่าเขาอยากเอาเรื่องยังไงผมก็ไม่ทราบหรอกเขาที่นี่เขาว่าเอา400,000แล้วทางผู้ชายนี้เขาก็โอนให้100,000ก่อนโอนให้100,000แล้วที่นี่ไม่รู้ไม่มีเรื่องอะไรกันอีกผู้หญิงไม่เอาโอนเงินคืน100,000เขาโอนเงินคืนให้เขาไปแต่พ่อก็ยอมรับว่าพ่อก็ได้ไกลเกลี่ยใช่ผมยอมรับไปไกลเกลี่ยก็พูดอยู่นี่แหละผมก็อยากให้มันเลิกกันยันแล้วกันไปเพราะว่าลักษณะคือทางนี้ก็ว่าเขาข่มขืนเขาบังคับอะไรแต่ว่าทางนี้เขาก็ว่าไม่ได้ทำไม่ได้บังคับไม่ได้มันก็โต้กันอยู่ผมก็อยากให้มันแล้วกันไปแล้วอีกอย่างหนึ่งมันไม่ใช่คนอื่นนะพี่น้องกันเป็นพี่เป็นน้องกันเลยไอ้คนผู้ชายนี่ก็นามสกุลเดียวกันกับพวกที่ว่าทำก็นามสกุลเดียวกันเขาพวกกันพี่น้องกันก็ได้คนมันก็อยู่ตรงข้ามหน้าบ้านเขาเลยตื่นนอนขึ้นมาเดินมาก็เห็นกันนั่นก็พี่น้องกันไม่ใช่คนอื่นคนไกลแล้วพ่อจะทราบไหมคะว่าตอนนี้พ่อผู้เสียหายคือเขาไม่สามารถที่จะอยู่บ้านโอเคอาจารย์พูดอยู่โอเคนี่มันจะมีรายละเอียดก่อนหน้านั้นที่คุยกันก่อนที่ผู้ใหญ่จะพูดคำเนี้ยมันควรจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมว่าเขาคุยในประเด็นไหนมาก่อนผมมีเต็มเลยมีแต่งี้พี่ผมจะบอกงี้ฟังคือจะคำว่าจะเป็นพี่น้องกันไม่ใช่คนอื่นคนไกลจะให้เรื่องมันจบกันไปเนี่ยผมว่ามันไม่ควรพูดไอ้คำเนี้ยมันไม่ควรพูดเลยใช่คือไม่อย่างนั้นนะผู้หญิงในหมู่บ้านเนี่ยไม่ปลอดภัยนะพี่ใช่ก่อนหน้านั้นขอขออนุญาตนะคะดิฉันนลินผู้รับมอบอำนาจของคุณแม่นะคะเขาพูดอะไรกันก่อนล่วงหน้าได้ค่ะในนี้เป็นบันทึกประจำวันที่สพ.ห้วยแถลงนะคะในวันที่ทางนี้มาแจ้งความแล้วก็มีการเรียกไก่เกลี่ยระหว่างผู้เสียหายกับผู้ต้องหาทั้ง4 คนรวมถึงญาติของเขาในเวลา4 ทุ่ม 31ค่ะ4 ทุ่ม 31เขียนเอาไว้ว่าผู้เสียหายจึงจะถอนคำร้องทุกข์ไม่อันนี้เดี๋ยวก่อนพี่อันนี้มันของใครของตำรวจหรือของผู้ใหญ่บ้านไม่อันนี้คือผู้ใหญ่บ้านมาด้วยนี่ใช่ไหมผู้ใหญ่บ้านมาไหมปกครองอำเภอมาไหมวันนั้นเอาในส่วนของคลิปอะเอาในส่วนของคลิปก็พอนะเอาส่วนของคลิปคือก่อนหน้านี้เชิญตำรวจมาที่ว่าข้อเท็จจริงเป็นไงวันนั้นที่ทำหนังสือเชิญเข้ามาไกลเกลี่ยถึงขั้นคือเพราะเป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนตรงนั้นผมก็ไม่ได้ไปตรวจสอบดูอันนี้ก็คือคุยเรื่องสัพเพเหระทั่วไปว่าวันนั้นมันเป็นยังไงมีการเคยด่ากันไหมวันนั้นมาที่บอก20 ต่อ 2 คนมีเกิดกันจริงไหมเคยเห็นเด็กในนี้ไหมอันนี้คือคลิปที่คุยกันก่อนหน้าแต่ก็คือเมื่อกี้ที่ช็อตที่ถามก็คือเป็นช็อตประเด็นที่ว่าท่านได้มีการไกล่เกลี่ยไหมมีการไกล่เกลี่ยจริงๆไหมซึ่งเขาบอกว่าก็ที่ผมบอกนั่นก็คือเปิดตั้งแต่ต้นที่เขาถามคำถามนี้เลยว่าตัวเขาเองก็บอกว่ายอมรับจริงๆว่ามันมีการไกล่เกลี่ยจริงๆแต่ที่เขาไกล่เกลี่ยพูดไปก็อยากให้จบกันไปเพราะว่าเป็นญาติพี่น้องเป็นคนกันเองทั้งนั้นแล้วฝั่งนู้นเนี่ยพูดว่าไม่ได้ข่มขืนฝั่งนี้พูดว่าเราเป็นข่มขืนท่านก็เลยไกล่เกลี่ยแต่ผมว่าท่านเข้าใจผิดเรื่องนี้ต้องให้ศาลเป็นคนตัดสินถูกไหมครับใครถูกใครผิดอ่ะกฎหมายอ่ะเขาต้องไม่ใช่ท่านมาอย่างเนี้ยท่านมาเคลียร์แล้วจบออกไปเงี้ยถ้าเป็นที่ตามคลิปนะครับก็ควรจะเป็นอย่างนั้นครับก็ควรจะเป็นอย่างนั้นในขั้นตอนนี้อำเภอก็ไม่ได้เหนื่อยใจครับก็จะต้องมีการสอบสวนในการในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับแต่วันนี้ที่มานี่ก็จะมาคุยเรื่องคืบหน้าคดีใช่ไหมที่มาเนี่ยผมจะฝากทุกคนครับให้ช่วยดูแลน้องในส่วนทางคดีผมเชื่อว่าเร็วอยู่แล้วครับแล้วก็เรื่องเนี้ยมันเป็นที่สนใจของทุกคนแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกคนก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ผมมาเนี่ยอย่างน้อยน้องเขาได้ความปลอดภัยพี่ๆทุกท่านได้เห็นแล้วว่ามันมีเด็กคนนึงนะที่มันเกิดปัญหาอยู่ในชุมชนแบบนี้แล้วก็มันมีเรื่องแบบนี้มีการพูดคุยเจรจาเพื่อให้มันเกิดเงียบแล้วน้องเขาห่วงเรื่องคำพูดที่ว่าแม่บอกอะไรนะถ้าพูดแล้วเดี๋ยวจะมีอะไรนะถ้าพูดแล้วเดี๋ยวจะอยู่ไม่ได้จะอยู่ในหมู่บ้านไม่ได้อย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าผู้ถูกกระทำมันถูกกระทำซ้ำซ้อนหรือเปล่าดังนั้นเดี๋ยวตำรวจก็บันทึกเพิ่มเติมไปในส่วนของการพูดจาข่มขู่อย่างตอนนี้ผู้เสียหายก็ให้ถ้อยคำเพิ่มเติมว่ามีการพูดจาข่มขู่ในพื้นที่ในตำบลหมู่บ้านเพราะนั้นต้องฝากสายตรวจฝากตำรวจเพิ่มเติมในส่วนบางส่วนที่เกี่ยวข้อง นะครับเพราะทางนี้เขาห่วงใยกับความปลอดภัยของเด็กแต่ในส่วนที่อยู่กับปกครองเนี่ยปกครองกำลังรับเรื่องในเรื่องของการที่คุ้มครองพยานอยู่ซึ่งตัวนี้ต้องขอเป็นขั้นตอนต่อไปที่ต้องขออนุมัติผู้ว่านะครับอันเนี้ยน่าจะไว้เดี๋ยวทำเรื่องเสร็จแล้วเดี๋ยวผมประสานโทรหาท่านผู้ว่าเลยในส่วนของทางคดีน่าจะรบกวนทางฝากทางท่านเองที่มองสิบเนาะช่วยดูตรงนี้ผมคุยกันมาเบื้องต้นแล้วนะโอเคนักข่าวก็ได้บันทึกด้วยนะครับว่าบ้านหลายฝ่ายหลายส่วนได้ช่วยกันดูแลแล้วเหมือนกันเพราะบางทีคุยในรถคุยแล้วจังนักข่าวก็ไม่รู้เดี๋ยววันจันทร์ก็จะไปในเรื่องของการถอนประกันใช่ไหมครับไปยื่นเรื่องแล้วก็ยื่นเรื่องถอนประกันใช่ไหมครับแล้วก็ในเรื่องของความรวดเร็วผมเชื่อว่ารับรู้อย่างเงี้ยช่วยเหลือเต็มที่แน่นอนแล้วผมเชื่อทุกคนมานั่งตรงเนี้ยคือมาเพื่อช่วยน้องแล้วมาเพื่อช่วยน้องแล้วนะครับก็มีใครเพิ่มเติมอะไรไหมจะได้ไปส่งน้องเขาไม่มีนะกำลังใจกันทุกคนนี่แหละใช่ไหมครับเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อน้องเขาตอนนี้กำลังเรียนแบบไม่เข้าใจในประเด็นของน้องนะยังคิดอยู่อ๋อคือมันมีส่วนหนึ่งที่กังวลว่าชาวบ้านหลายคนบอกว่าเอ้ยน้องไปสมยอมน้องออกไปทำไมล่ะกลางค่ำกลางคืนความเสียหายที่เป็นข้อความเข้าข่ายเรื่องของหมิ่นประมาทแล้วน้องออกไปทำไมกลางค่ำกลางคืนดำเนินคดีไปถ้าเกิดเห็นว่ามีผู้แจ้งความก็ได้ครับอย่างนี้แต่ผมมองงี้คือแจ้งกันไปอ่ะไม่มีประโยชน์หรอกคือไม่ประโยชน์หรอกเต็มที่เนี่ยเรื่องนี้ผมอยากให้ช่วยประชาสัมพันธ์ปรับความเข้าใจหน่อยปรับ mindset หน่อยการที่ท่านบอกว่าก็เพราะออกไปกลางคืนไงเด็กก็เพราะออกไปกลางคืนเองไงก็เพราะความจริงมันก็สุ่มเสี่ยงไหมท่านอัยการผู้ปกครองสิทธิ์ว่าในกรณีที่สมมติว่าเราจะประชาคมหมู่บ้านเลยว่าณวันเนี้ยมันเกิดเหตุในหมู่บ้านนี้คนที่ไม่รู้กลายมาเป็นรู้รายละเอียดจะอย่างนี้คือน้องอ่ะเขาต้องมีดีเทลอยู่แล้วว่าใครเป็นคนพูดไม่ได้ออกโทรโข่งอย่างนั้นพี่ให้ไปคุยกับคนที่เขาพูดปรับ mindset ว่าถ้าท่านเนี่ยปรับความเข้าใจใหม่ไม่ว่าจะออกกลางคืนหรือเปล่าหรือว่าจะผู้หญิงจะแต่งตัวโป๊หรืออะไรก็แล้วแต่ท่านไม่มีสิทธิ์ไปข่มขืนเขาท่านไม่มีสิทธิ์ไปกระทำอะไรเขาถูกไหมพี่เขาต้องปรับ mindset ใหม่ไม่ใช่ก็เพราะผู้หญิงมึงออกไปเองเดี๋ยวขออนุญาตครับทางตำรวจเราสืบมาว่าในส่วนที่มาข่มขู่ประเด็นเนี้ยประเด็นที่ว่าเนี่ยเรียกมาพูดคุยส่วนหนึ่งเป็นคนๆไปจะดำเนินคดีก็ไม่ว่าก็แจ้งความลงทุกปานะครับแต่ถ้าเกิดไม่ประสงค์จะนั้นเราก็ปรับ mindset อย่างที่น้องว่าก็โอเคเนาะจะดีสักกว่าเอาเราโอเคแบบนี้ก็เอาเป็นคนๆไปเราไม่จำเป็นต้องแบบไปทะเลาะกับทุกคนหรอกไม่มีประโยชน์เอาแค่คู่กรณี4คนนั่นแหละส่วนคนอื่นเป็นใครที่ยังพูดอยู่อะไรเงี้ยแล้วแต่ถ้าเกิดจะดำเนินคดีหรือจะเรียกไงก็ไม่มีปัญหานะครับเรายินดีที่จะมาพูดคุยให้เพราะมีแชทเนี่ยเดี๋ยวดูแชทก่อนแล้วกันเดี๋ยวให้ทนายแก้วดูแชทแล้วว่าไงต่ออีกทีก็ติดต่อมาฝากตอนนี้ที่ว่าเขียนบอกท่านเมื่อวันก่อนอันนี้คืออะไรครับอันนี้คืออะไรคือหนังสือที่ฝากปลัดยื่นไว้ให้นายอำเภอเพื่อที่จะขอให้คุ้มครองอ๋อวันนี้คุ้มครองแล้ววันนี้คุ้มครองแล้วพี่วันนี้คุ้มครองแล้วอย่างนี้ผมจะพูดอย่างนี้นะคือเรื่องเก่าหลังจากนี้ก่อนหน้านี้ช่างแม่งช่างมันวันนี้ทุกคนออกมาช่วยแล้วนะทุกคนเดินหน้าแล้วเราเอาเรื่องหลังจากนี้ก่อนหน้านี้ช่างมันนะไม่งั้นอะทะเลาะกันไปหรือว่าพูดกันไปเนี่ยมันก็ไม่จบมันก็กลายเป็นมีปัญหากันไปหมดนะเอาวันนี้ทุกคนช่วยแล้วจบแล้วเราต่อจากนี้ดูแลน้องให้ดีเป็นพอโอเคเนาะโอเคไหมโอเคนะโอเคโอเคนะพี่นี่ต้องชื่นชมพม.นะพม.นี่ช่วยตั้งแต่แรกๆเลยนะถ้าไม่ได้พม.นี่นะสังคมนู่นนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณนะคะคำพูดท่านปลัดพี่อ้นแกก็น่ารักช่วยเต็มที่นะก็ต้องเอาเดี๋ยวขอขอบคุณอีกรอบนะก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่านะครับนะราชการจังหวัดโคราชขอขอบคุณท่านผู้การโคราชขอขอบคุณท่านสุรเชษฐ์หักพานนะครับนะท่านรองผบตรขอขอบคุณท่านอนุกูลปิดแก้วท่านปลัดนะกระทรวงพัฒนาสังคมนะครับท่านธนกิจจิตอารีรัตน์นะครับเลขารัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมนะครับนะขอขอบคุณท่านนฤทธิ์ขำนุรักษ์นะครับท่านมทสองนะครับแล้วต้องขอขอบคุณท่านนายอำเภอขอขอบคุณท่านอัยการสิทธิ์ขอขอบคุณท่านพมจบ้านพักเด็กทุกคนเจ้าหน้าที่ทุกคนด้วยขอขอบคุณผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนขอขอบคุณท่านผู้กำกับด้วยนะครับนะก็ช่วยกันแล้วล่ะก็เดี๋ยวหลังจากนี้เราไปส่งน้องกันนะครับท่านมีอะไรเสริมไหมโอเคมีอะไรเสริมไหมฮะไม่มีนะขอบคุณมากเดี๋ยวไปส่งน้องกันนะไปส่งน้องกันไปส่งน้องกันไปส่งน้องกันไปเนี่ยน่ารักมากฝากน้องนี่ฝากตั้งแต่แรกนะดูแลตั้งแต่แรกแล้วนะเขาลงให้ตั้งแต่แรกจ้ำมาเอาไม้ให้มาหน่อยไม้คืนมาหน่อยเอาเดี๋ยวถ่ายรูปรวมข้างล่างหน่อยไปเดี๋ยวเชิญครับเชิญครับเชิญ เชิญเดี๋ยวเชิญพี่เชิญถ่ายรูปรวมข้างล่างหน่อยได้ของน้องนี่ต้องมีทำอะไรเพิ่มไหมพี่น้องในส่วนสำนวนได้ประสานกับทางสำนักงานการจังหวัดพิมายเบื้องต้นนะครับทางว่าเบื้องต้นนี่คือพิมายอย่างที่คุณกรวัตบอกคือการที่หลายคดีก็ผู้ต้องหามารับทราบคำสั่งอ๋อก็ถือว่าก็เร็วอยู่ก็ทำเร็วมากความเสียหายต่างๆอ๋อสามารถจะช่วยในกรณีถ้าหากมีการฟ้องคดีนะครับแต่ว่าอาจจะช่วยในการยื่นชดใช้เยียวยาเรื่องความเสียหายหรือว่าในส่วนของพรบค่าทดแทนผู้เสียหายในคดีก็สามารถจะดำเนินการได้โอ้ดีมากดีมากพี่ได้ช่วยขอบคุณมากเดี๋ยวไปส่งน้องให้สบายใจแล้วเชิญถ่ายรูปข้างหน้าหน่อยท่านเชิญครับเชิญมาจ้ะถ่ายรูปกันท่านเชิญมาเชิญมาเชิญท่านนายอำเภอเชิญครับเชิญน้องอยู่ไหนเชิญน้องอยู่ไหนมาไม่น้องไม่ต้องแม่มาแม่อยู่ตรงกลางท่านแต่ผมนั่นนายอำเภอบาลานไหมเหยียบแถวบาลานไหมต้องปรับฝั่งนู้นมาไหมแบ่งมาฝั่งนี้หน่อยพอมองฝั่งนี้ก็ได้มาโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวขอทีมงานท่านด้วยทีมงานผมด้วยมาเข้ามาเลยพี่ทีมงานท่านมาเลยท่านประหลัดทีมงานพี่มาเลยมาปกครองมาพี่มาให้คนเขาดูหน่อยว่าทุกท่านมาช่วยแล้วมาเลยพี่มาเข้ามาเลยตำรวจอยู่ไหนตำรวจเรียกเชิญตำรวจมาหน่อยให้ดูทุกคนเขามาช่วยเหลือหน่อยมาพี่มาเรียกตำรวจมาอะไรมาลงพักเจ้าภาพไม่อยู่เร็วพี่เร็วพี่เชิญเอาเชิญพี่เชิญมาพี่เดี๋ยวมานะครับพร้อมนะครับ1 2 3ยังไงฝากคุณกันได้พี่ยินดีท่านมาด้วยเนาะอ๋อรักกันพี่รักกับผมเลยฝากเลี้ยงด้วยเขาจะมันเป็นอย่างนี้แหละได้แล้วก็เดี๋ยวผมฝากจะไปคุยกับทางท่านผู้ใหญ่ปรับไมเซ็ตกันหน่อยผู้ใหญ่คือต้องสอบคลิปเรามาแบบนี้เสียหายถูกมันจะกลายเป็นว่าอะไรก็ได้มันก็มาลงกันหมดเลยซึ่งไม่ใช่เดี๋ยวต่อไปผู้หญิงมันจะไม่ปลอดภัยพี่เดี๋ยวผู้หญิงจะไม่ปลอดภัยผมมาห่วงเรื่องนี้เดี๋ยวต่อไปกลายเป็นว่าเฮ้ยถ้าสมมติมันคุยกันได้มันเคลียร์เรื่องนี้กันได้คุณกันบอกว่าปี55อะไรมีคดีนี้แบบนี้วันเราย้ายมานี่ผมคุยกับท่านผู้กำกับแล้วมีแย่มากนะมีคดีมาก่อนแล้วใช่ไหมท่านประหลัดก็รู้โอเคเดี๋ยวไปส่งน้องได้ไปส่งน้องพี่ไปเดี๋ยวส่งน้องพี่ฝากท่านผู้กำกับจัดทีมมาแล้วใช่ไหมพี่คนที่ไปส่งน้องอ่ะมีไหมจัดทีมใครไปรถมาจัดทีมมาเลยพี่ไปมีคนไหมพี่ตรงกี่คนไปรบกวนหน่อยนะพี่พามารบกวนเย็นๆเลยนี่ต้องขอบคุณพวกพี่ๆเขาขอบคุณพี่ๆเขาคนที่ช่วยจริงๆคือพี่ๆเขากันมาที่ไหนกันจะมาที่ไหนบ้างคะเนนนอกจากมานี่มาส่งเขาแล้วไปที่ไหนเลยคะเดี๋ยวอาจจะพาเขากินข้าวหน่อยเขายังไม่ได้กินข้าวเลยเดี๋ยวผมจะฝากงี้เดี๋ยวไปถึงนู่นก่อนเดี๋ยวผมมีเซอร์ไพรส์ติดไว้ก่อนใช่เดินทางจากหมู่บ้านไกลจากนี่ไหมครับพี่จากหมู่บ้านไกลจากนี่ไหมหมู่บ้านนี่กี่นาทีแม่หมู่บ้านห่างกี่นาทีประมาณ10 กิโลค่ะกี่นาทีได้ไม่รู้3 ชั่วโมงไม่ถึงเฮ้ยหมู่บ้านนะ ฮะ10 กิโลนี่นะ10 กิโลทำไม2 ชั่วโมงที่ไหนครับหนองปือโอ้ก็ประมาณ30 นาทีครับ30 นาทีผมตกใจ2 ชั่วโมงไป2 เมตรมันมีเป็นอะไรมาสวัสดีทุกคนครับกดติดตามไว้นะครับกำลังจะลงพื้นที่นะกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวกำลังจะเดินทางไปลงพื้นที่นะครับกำลังจะลงพื้นที่แล้วเดี๋ยวเราจะไปส่งน้องกลับบ้านกันนะครับกำลังจะไปส่งน้องกลับบ้านกันนะครับนะก็โอเคทุกคนจัดเต็มจัดหนักเต็มระบบครับก็ผมเชื่อว่าวันนี้จะไม่เหมือนเดิมไม่ใช่วันที่น้องจะต้องหนีอีกต่อไปนะครับจะเป็นวันที่น้องเป็นวันที่น้องเนี่ยถือว่าได้รับความช่วยเหลือแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนนะครับผมมั่นใจดูสิครับท่านผู้ว่าจัดทีมมาทีมใหญ่มากนะทุกคนจัดทีมมาใหญ่มากเพื่อช่วยเหลือผมเชื่อว่าวันนี้น้องจะปลอดภัยแล้วตอนนี้เรากำลังเดินทางไปในพื้นที่ใช้เวลาประมาณ30 นาทีครับจะถึงโลเคชั่นนะครับจะถึงโลเคชั่นเดี๋ยวผมขออนุญาตอัปเดตหน่อยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเดี๋ยวให้ดูขบวนรถนะครับเดี๋ยวให้ดูขบวนรถนะครับให้ดูขบวนรถนะโอเคนะครับเดี๋ยวกำลังโอเคครับดูขบวนรถครับอันนี้ก็คือด้านหน้านะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับนะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับมีท่านนายอำเภอท่านปลัดนะครับนะมีทีมปกครองนะครับมีด้านหลังอีกนะครับด้านหลังก็อีก10 คันนะครับอันนี้ครับด้านหลังครับนะครับนี่ด้านหลังก็คือขบวนเราทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะไปส่งน้องกันถามว่าทำไมพี่กันเรื่องแบบว่าโอ้โหโทรหาคนนั้นคนนี้เยอะแยะนะครับมันคือเรื่องของความรู้สึกคุณทุกคนเด็กคนหนึ่งเนี่ยนะอายุ16น้องถูกโทรมนะครับน้องผ่านเรื่องราวเลวร้ายที่เลวร้ายมากๆน้องกรีดข้อมือตัวเองเพื่อหวังจะจบชีวิตมันเป็นเรื่องที่น่าโหดร้ายมากๆเลยอะทุกคนแค่เรื่องที่มันเกิดกับน้องนี่ก็โหดร้ายแล้วนะแต่เรื่องที่มันผ่านมาถึง4 เดือนเนาะน้องเนี่ยถูกกระทำมาแบบแย่มากอะวันนี้เรามาเติมความรู้สึกให้น้องครับถามว่าทำไมพี่กันต้องแบบโอ้โหเอามาเยอะแยะคนเยอะแยะนะครับเพื่อมาเติมความรู้สึกให้น้องและให้ทางคู่กรณีเนี่ยรู้ด้วยว่าอย่าทำน้องอย่ายุ่งกับน้องเพราะถ้าทำน้องคือท่านทำผมถ้าทำน้องท่านทำผมท่านรู้ไว้นะครับท่านฟังไว้ถ้าทำน้องคือท่านทำผมนะครับนะทุกคนก็แชร์ไลค์ออกไปครับผมอยากให้ทุกคนแชร์ไลค์ออกไปเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อให้ทุกคนเด็กที่เขากำลังลำบากเด็กที่เขากำลังไม่มีที่ไปคนที่กำลังหาคนช่วยเหลือแล้วตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกันเขาได้เห็นอยากให้เขาได้เห็นแล้วมาขอความช่วยเหลือเพื่อให้เขาพ้นทุกข์เหมือนกันเพราะผมมั่นใจว่าผมช่วยได้ผมคิดว่าหน่วยงานภาครัฐหลายๆคนก็ช่วยอยู่แล้วแหละแต่เขาก็ช่วยได้เหมือนกันแต่บางทีช่องทางการเข้าถึงอาจจะยังไม่ถึงมาบอกผมหรือบอกหน่วยงานรัฐก็ได้ผมยินดีให้ความช่วยเหลือครับนะแชร์ออกไปครับให้เขาได้เห็นให้ทุกคนได้รับรู้นะครับให้ทุกคนได้รับรู้นะแล้วก็ทุกคนกดติดตามไว้นะเพราะผมไม่มั่นใจว่าแบตมันจะหมดก่อนไหมแล้วจะขึ้นไลฟ์อีกทีหรือเปล่านะครับนะก็พยายามชาร์จเลี้ยงกันไว้อยู่นะครับนะก็กดติดตามไว้นะครับกดติดตามไว้นะโอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับคือผมมีขบวนนักข่าวนะครับไปเสิร์ฟด้วยขบวนนักข่าวไปเสิร์ฟด้วยเรื่องของโรงเรียนอย่างนี้ครับเรื่องของโรงเรียนเนี่ยจะมีในส่วนของท่านพมจ.นะครับท่านพมจ.จังหวัดนะครับแล้วก็เลขาของรัฐมนตรีนะครับกระทรวงศึกษาเนี่ยนะครับก็ให้ความช่วยเหลือในการประสานหาโรงเรียนใหม่ให้ซึ่งผมแจ้งโรงเรียนใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับน้องก็จะได้โรงเรียนใหม่ตอนนี้กำลังเดินทางนะครับกำลังเดินทางไปที่บ้านเขาเรียกว่าไม่เรียกไปที่บ้านดีกว่าผมไม่ได้ไปที่บ้านไปที่ส่งน้องกลับบ้านแล้วกันส่งน้องกลับบ้านแต่ผมจะไม่ถ่ายเห็นบ้านน้องนะจะไม่ถ่ายให้เห็นบ้านน้องนะครับจะไม่ถ่ายเห็นบ้านน้องนะครับส่วนใครที่บอกว่านักข่าวมาเลยมาเยอะๆเลยไม่กลัวหรอกนี่ผมจัดเสิร์ฟให้ท่านแล้วนะครับผ ผมจัดเสิร์ฟให้แล้วนะครับนะผมเนี่ยสิ่งที่ผมไม่ชอบมากๆเลยคือการที่เราเนี่ยไปกระทำกับคนที่เขาอ่อนแอเนาะแล้วก็ยังได้ใจอยู่นะครับผมเห็นเนี่ยพฤติกรรมเนี่ยท่านยังมีความสุขแฮปปี้เอนดิ้งเลยอ่ะท่านควรที่จะสลดกับสิ่งที่ท่านทำบ้างนะครับและการที่ท่านทำแบบนี้ผมจะบอกนิดนึงนะคนที่มาเคลียร์เนี่ยท่านรู้เปล่าว่าคนที่ท่านมาเคลียร์เหตุการณ์แบบนี้ผมถามทุกคนนะครับถ้ามีผู้ใหญ่คนหนึ่งมาเคลียร์ผมยกตัวอย่างเลยก็ถ้ามีผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งมาเคลียร์นะว่าให้เรื่องน้องที่ถูกลุมโทรมสุก4 คนลุมโทรมเนี่ยมันจบมันเงียบหายไปเพราะเป็นญาติกันทั้งนั้นรู้จักกันทั้งนั้นผมถามว่าผู้หญิงอ่ะจะปลอดภัยไหมครับผู้หญิงถ้าท่านเคลียร์ได้แบบนี้ผู้หญิงในหมู่บ้านท่านจะปลอดภัยไหมครับทุกคนตอบผมหน่อยเผื่อเขาดูอยู่ถ้าผู้ใหญ่บ้านมาเคลียร์ให้คนที่โทรมหญิงเนี่ยนะให้คนที่ถูกโทรมเนี่ยรับเงินของทางคู่กรณีแล้วยอมจบกันไปเพราะว่าเป็นญาติเป็นคนรู้จักกันอย่างเงี้ยผมถามว่าถ้าสมมติเรื่องนี้เคลียร์ได้เนี่ยผู้หญิงในหมู่บ้านคนอื่นจะปลอดภัยไหมครับท่านตอบผมหน่อยตอบผมหน่อยครับนะตอบผมหน่อยครับนะกดติดตามไว้นะครับกดติดตามไว้นะครับนะเห็นไหมเนี่ยผมอ่านคอมเมนต์อยู่ไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยไม่ครับไม่ค่ะไม่ปลอดภัยครับมันจะอะไรมาปลอดภัยผมเนี่ยนะจะบอกให้ฟังนะผมจะบอกให้ฟังนะการที่ท่านแก้ไขปัญหาแบบนี้แม่งผิดมันไม่ถูกต้องเว้ยมันไม่ควรเพราะอะไรการที่ท่านแก้ไขปัญหาแบบนี้นะมันยิ่งทำให้เกิดเรื่องแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆเพราะคนที่แม่งสมมุตินะคนที่มันทำผิดก็จะวิ่งหาท่านแล้วถ้ารอบนี้มันเคลียร์ได้นะผมยกตัวอย่างนะมันก็จะมันใช้เงินแก้ปัญหาได้เว้ยมันใช้เงินเคลียร์ได้เว้ยนะท่านผู้ใหญ่เคลียร์ได้เว้ยเฮ้ยไปข่มขืนไปโซมผู้หญิงเขาจาก4 คนรอบหน้าเป็น10 คนขึ้นมาทำไงถูกป่าวเพราะรู้ว่าจ่ายเงินเราก็จบไงผมพูดถูกไหมผมพูดถูกไหมทุกคนผมพูดถูกไหมถูกไหมครับยิ่งได้ใจเอาเนี่ยถูกไหมล่ะยิ่งได้ใจถูกไหมครับถูกไหมถูกไหมครับถ้าทำแบบนี้แล้วผู้หญิงคนอื่นในหมู่บ้านเขาจะเอาความปลอดภัยจากไหนท่านแล้วผมบอกให้นะเรื่องนี้มันยิ่งทำให้เหลื่อมล้ำด้วยนะมันจะกลายเป็นว่าคนจนไม่มีทางสู้นะเว้ยต่อไปอะไรเดี๋ยวต่อไปผมมีลูกสาวสมมุติผมยกตัวอย่างผมมีลูกสาวผมแบบไม่มีรายได้ผมลำบากผมเป็นลูกคนผมเป็นสมมติผมเป็นลูกคนจนจริงๆผมไม่ได้เหยียดนะไม่ได้รับไอ้นี่นะผมแค่ยกตัวอย่างผมทำงานแบบไม่มีรายได้แต่อยู่ดีๆลูกคนมีเงินในหมู่บ้านมาข่มขืนผมมาโซมผมแล้วผมทำไงผมเรียกร้องอะไรได้ถูกไหมวันดีคืนดีเขามาทำแบบนี้ได้เขาเพราะรู้ว่าเดี๋ยวก็มีคนเคลียร์ให้ได้จ่ายเงินก็จบถูกเปล่าถูกไหมครับแล้วต่อไปผมบอกให้ผมไม่ได้พูดเพราะว่าผมมโนนะเมื่อปี55เนี่ยต้องถามนะต้องตั้งคำถามว่าที่หมู่บ้านเนี้ยมีเหตุข่มขืนเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับถ้าผมเนี่ยได้ยินแว่วๆเนี่ยเหมือนต้องตั้งคำถามแล้วว่ามีหรือเปล่านะครับมันเหมือนว่าเหตุการณ์มันจะเกิดซ้ำซ้อนนะผมว่ามันไม่ควรนะครับแล้วการที่เรามานั่งคุยเคลียร์เนี่ยถ้าสมมุติเป็นในส่วนของแพ่งว่าจะเคลียร์เท่าไหร่รับยังไงเยียวยาแต่ผมบอกให้นะคำพูดเนี่ยผมฟังยังไงก็ผมถามงี้ก็รู้จักกันทั้ง2 ฝ่ายฝั่งนู้นก็พูดฝั่งนี้ก็พูดรับกันไปแล้วก็จบกันไปอย่างเงี้ยผมถามหน่อยว่าเฮ้ยแบบนี้ท่านเคลียร์เรื่องเงินไม่ใช่นะไม่ใช่นะโถเห็นไหมบางคนบอกว่าคุณกันรู้เรื่องปี55ด้วยก็ถูกครับผมถ้าผมทำเคสไหนเนี่ยผมไปสุดผมบอกเลยผมไปสุดครับผมรู้โถผมรู้นะครับไม่ใช่ผมไม่รู้ผมรู้ครับผมรู้นะครับผมรู้นะแล้วก็อยากให้ท่านเนี่ยเข้าใจหัวอกคนถูกกระทำให้มากกว่าหัวอกผู้กระทำนะถูกไหม เนี่ยบางคนบอกว่าพูดง่ายเนี่ยเรามาเคลียร์ให้มันจบๆแต่ลองดูอีกมุมนี้เราส่งเสริมไม่มีคนชั่วมากขึ้นไหมผมถามว่าต่อไปใครจะกลัวกฎหมายแล้วเป็นแบบนี้เอาเงินเคลียร์กันได้หมดเอาเงินจ่ายกันได้หมดเนี่ยผมนะเป็นคนที่เดินทางไปช่วยคนเมื่อวานผมจัดวันเกิดให้น้องผมเซอร์ไพรส์วันเกิดน้องนะครับผมเองไม่เคยได้เงินจากใครนะครับจากเนี่ยไปเรียกเคสไหนผมไม่เคยนะครับผมไม่เคยได้เงินจากเคสผมช่วยฟรีนะแล้วผมก็ไม่เคยไปเรียกรับเงินใครแล้วก็ไม่เคยไปนั่งเคลียร์เงินให้ใครนะถูกไหมครับการที่เราไปสนับสนุนไปเคลียร์ให้เขาไปนู่นไปนี่เนี่ยเดี๋ยวมันก็มีคำคอรหาเข้ามาตามตัวอีกมากมายครับไม่คุ้มหรอกครับแล้วก็มันยิ่งทำให้เสื่อมศรัทธาเมื่อกี้ท่านนายอำเภอก็พูดดีนะท่านนายอำเภอก็พูดดีนะครับบอกว่าโอ้ยพูดอย่างนี้ไม่ได้นะทุกคนเสียนะใช่ไหมครับมันเสียหน่วยงานมันเสียนะก็เนี่ยเดี๋ยวผมไปนะครับผมไปที่เนี่ยเดี๋ยวผมไปที่หมู่บ้านนะมีโอกาสผมจะคุยนะมีโอกาสจะคุยก็เดี๋ยวทุกคนกดติดตามไว้แล้วกันครับกดติดตามไว้เดี๋ยวผมจะคุยนะครับก็บอกว่าท่านอย่าพูดแบบนี้ไม่ถูกท่านต้องปรับ mindset เลยไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งหน้าท่านก็ไม่ต้องพูดนะครั้งหน้าท่านก็ไม่ต้องพูดไม่ได้นั่นมาเคลียร์อะไรอ่ะมาเคลียร์อะไรอ่ะนะครับลูกฉันเป็นคนดีนะครับสวัสดีจาก FC โอเคนะครับ FC นะครับนี่อ่ะเดี๋ยวผมให้ดูขบวนก่อนหลายท่านที่เข้ามาใหม่นะครับที่กดติดตามเดี๋ยวผมให้ดูขบวนครับนะโอเคนะครับขบวนตอนนี้นะครับอีกกี่นาทีถึงหมายไม่รู้เช็คหมายให้หน่อยเร็วนะให้ดูขบวนนะครับอันนี้อยู่ข้างหลังนะโอเคจอดอยู่นี่นะครับเนี่ย20 นาทีเดี๋ยวผมถามทุกคนนะครับว่า20 นาทีจะไลฟ์ใหม่นะตอนหน้างานเลยหรือว่าจะรอครับผมถามทุกคนครับว่าจะรอหรือ20 นาทีนี่คือขบวนนะครับอันนี้คือรอเลยเหรอครับ20 นาทีนี้ทุกคนบอกผมหน่อยว่าจะรอเลยไหมหรือว่ารอไหมหรือว่าจะให้ดับไลฟ์ก่อนรอคือไม่ต้องดับต้องทุกคนบอกทุกคนตอบผมหน่อยว่าจะให้ดับไลฟ์หรือว่ายังไม่ต้องดับไลฟ์ครับให้ดับไลฟ์หรือยังไม่ต้องขอบคุณนี่มีคนส่งไอหัวใจสีส้มมาให้เยอะเลยนะนะครับส่งมาเยอะเลยขอบคุณทุกคนนะครับรอต้องดับไลฟ์ไหมไม่ต้องนะไม่ดับนะไม่ดับนะครับก็อีก20 นาทีก็จะถึงจุดหมายนะครับจะถึงจุดหมายเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาที่ชาร์จแบตเพิ่มก่อนนะคุณแม่หยิบที่ชาร์จแบตให้หน่อยครับนะยาวๆเลยนะครับไม่ตัดเลยนะ20 นาทีนะครับเอาอยู่กันโอเคนะทดสอบสัญญาณเสียงเลยครับมี power bank ไหมไม่ได้เอามาวันนี้อ๋อไม่ได้นะโอเคอันนี้ไม่มี power bank ขอหรือว่าอยู่รถติดโอเคอันนี้ชาร์จอยู่นะครับเอายาวๆนะครับรอนะครับนะอะไรนะอยากเห็นหน้า4 ชลชนก็ผมบอกเลยนะครับว่าผมไปวันเนี้ยผมเอาจริงนะครับถ้าใครข้องใจมารอมาเลยนะครับท่านมาเลยนะครับนะผมท่านข้องใจบอกผมนะครับนะผมไม่ได้ไปอะไรท่านนะแต่ถ้าท่านไม่พอใจที่ผมมาส่งน้องท่านมาเลยนะครับก็ท่านให้ดูดิคนเนี่ย50-60 คนเนี่ยเขามาส่งน้องกลับบ้าน1 คนน่ะผมบอกเลยนะมันคุ้มค่ามากการที่จะเอาความรู้สึกของเด็กคนหนึ่งที่จะจบชีวิตตัวเองคุณทุกคนนึกภาพตามผมนะทุกคนนึกภาพตามผมนะหลับตาแล้วนึกภาพตามผมเด็กอายุ16ถูกรุ่นพี่ที่ไว้ใจสนิทกันบางคนเป็นเขาเรียกว่าอะไรบางคนเนี่ยสนิทสนมกันมากๆนะลุมโทรมน้อง4 คนหลังจากลุมโทรมมันก็แย่แล้วนะเว้ยสภาพความรู้สึกสภาพจิตใจที่มันหดหู่นี่ก็แย่แล้วนะแต่กับคู่กรณีเนี่ยกลับมาเยาะเย้ยมีความสุขสนุกสนานใช้ชีวิตแบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น มีผู้ใหญ่คอยมานั่งเคลียร์ให้น้องมันไม่มีทางสู้อ่ะมันไม่รู้จะพึ่งใครอ่ะมันกรีดแขนตัวเองอ่ะเยอะมากเลยอ่ะผมดูอ่ะเมื่อวานอ่ะมันเยอะมากเลยอ่ะชีวิตคนคนหนึ่งที่มันแบบมันจะจบไปแล้วอ่ะทุกคนเข้าใจไหมเด็กคนหนึ่งที่มันจะจบไปแล้วอ่ะไปหาพี่หนุ่มกันชัยไปโหนกระแสพี่หนุ่มให้ผมช่วยผมช่วยเต็มที่ผมเยียวยาความรู้สึกให้น้องอย่างถึงที่สุดผมประสานผู้ใหญ่ทุกคนที่เกี่ยวข้องและคิดว่าช่วยได้ทุกคนช่วยเต็มที่เลยทุกคนช่วยเต็มที่จริงๆดูดิไม่เต็มที่มากัน50-60 คนทุกคนมาเต็มที่ท่านผู้ว่าโคราชนี่ผมยกนิ้วให้ท่านสุดยอดนะครับท่านผู้ว่าโคราชจัดทีมมาเลยตำรวจจัดทีมมาเลยนะครับนะเพื่อมาช่วยเหลือน้องอะทุกคนคิดดูดินะนะดีใจนะได้เยียวยาความรู้สึกแล้วอีกอย่างหนึ่งที่มันแฮปปี้สำหรับผมคืออะไรรู้ไหมคือทุกคนเนี่ยอวยพรวันเกิดน้องเมื่อกี้แม่งโคตรแฮปปี้เลยรู้ป่ะผมแฮปปี้มากเลยอะแฮปปี้มากกี่นาทีถึงนะฮะ15 นาทีถึง แบตมันจะไม่ถึง15 นาทีนะเอาอย่างนี้ไหมเอาอย่างนี้ไหมทุกคนเดี๋ยวผมจะขอดับไลค์ก่อนได้ไหมแล้วทุกคนกดติดตามไว้แล้วอีก10 นาทีอ่ะอีก15 นาทีอีก10 นาทีเดี๋ยวผมจะไลค์ใหม่แบตมันใกล้หมดจริงๆผมเสียแบตมันไปหมดหน้างานนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนช่วยอะไรผมหน่อยได้ไหมได้ไหมกดติดตามไว้นะครับตอนนี้กดติดตามไว้นะกดติดตามไว้อีก10 นาทีผมขึ้นใหม่ทุกคนรอเลยรอหน้า TikTok ผมกดรีเฟซรอไว้เลยกดติดตามรอไว้เลยครับของถ้าเป็นของเฟซก็กดเขาเรียกว่าอะไรกดรายการโปรดไว้กดติดตามมาขึ้นรายการโปรดดิก10 นาทีเดี๋ยวผมขึ้นไลฟ์ใหม่นะเดี๋ยวผมจะก่อนจะลงรถผมจะขึ้นไลฟ์ใหม่แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะลงแล้วนะครับจะลงแล้วแล้วผมจะให้ทุกคนช่วยผมจะให้ทุกคนช่วยอวยพรวันเกิดน้องแบบสดๆโอเคนะกดติดตามไว้นะครับกดติดตามไว้นะโอเคเดี๋ยวเจอกันนะครับเจอกัน10 นาทีกดติดตามไว้ครับกดติดตามไว้โอเคดับไลค์ก่อนดับไลค์ก่อนกดไว้ยังกดไว้ยังอะไรถามรีเช็คทุกคนก่อนว่ากดยังฮะอ๋อมี FC ดูข้างทางด้วยมี FC ดูอยู่ข้างทางด้วยโหปรบมือบ๊ายบายน่ารักมากอ๋อ FC ปรบมือบ๊ายบายเหรอน่ารักจังเลยกดยังครับกดไว้ยังกดไว้ยังกดแล้วนะกดติดตามไว้แล้วนะครับกดติดตามไว้แล้วนะกดติดตามไว้แล้วนะโอเคเดี๋ยวขึ้นไลฟ์ใหม่นะครับโอเคใกล้ถึงยังถึงแล้วโหไม่ทันได้ดับแล้วทุกคนไม่ทันได้ดับแล้วถึงแล้วโจเอ้ยดูดิเห็นไหมไม่ได้ดับไม่ได้ดับไปลงครับลงขอโทษเดี๋ยวไว้ในรถก่อนฮะไปมาอย่างนี้เดี๋ยวไม่ให้เห็นบ้านน้องนะบ้านน้องอยู่ตรงฝั่งไหนวะเอาหาแม่มาจะได้ชี้ให้เห็นก่อนไม่เห็นบ้านน้องนะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวถามฝั่งนี้ก่อนอันนี้เดี๋ยวนะหันไปฝั่งนู้นก่อนบ้านน้องอยู่ฝั่งไหนนะพี่โอเคห้ามข้างหลังนี้นะห้ามข้างหลังนี้โอเคถ่ายพี่ข้างๆได้อย่างนี้ได้ไม่เข้าบ้านนะอันนี้คือท่านผู้ใหญ่เอาผู้ช่วยเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตคุยกับท่านผู้ใหญ่เลยนะเดี๋ยวคุยกับท่านผู้ใหญ่หน่อยเด็กไม่ต้องพี่เด็กไม่ต้องเอาแม่พอไปโอเคแม่อยู่ไหนเดี๋ยวเชิญแม่หน่อยนี่น่ารักมากต้องชื่นชมท่านนายอำเภอด้วยนะครับนะก็ให้ความสำคัญกับเด็กนะครับนะทางทีมงานท่านปลัดด้วยทุกคนนะครับนะ ทุกคนเอาแม่มาสมควรนะพี่แม่เดี๋ยวน้องไม่ไปตกเดี๋ยวน้องไม่ต้องเดี๋ยวบ้านอยู่นี่ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวรอในรถนะลูกเพราะปกติเราก็ไปอีกที่หนึ่งอยู่แล้วถูกไหมแต่นี้ก็คือให้ทุกคนเข้ามาดูนะโอเคเดี๋ยวหนูรอในรถนะพี่เดี๋ยวพี่จะลงกับผมไหมเดี๋ยวผมให้ทางพม.เขาดูนะโอเคดีกว่าดีกว่านะรถเรากันนะแค่เดี๋ยวให้รอในรถหน่อยเดี๋ยวให้รอในรถผมก็ได้น้องรอในรถเดี๋ยวแม่ไปอย่างเดียวที่กำแบนเด็ดของน้องแบงค์อยู่ตัวล่างอะเดี๋ยวแบงค์เปิดหรือยังไม่แน่ใจเปิดแล้วใช่ไหมพี่เฟิร์สเปิดแล้วพี่ฟังเสียงไม่หน่อยทดสอบ1 2 3 41 2 3 4เฮ้ยแต่จริงเป่าที่นี่เลยก็ได้นะเอางี้นี่แหละถูกแล้วพี่ซื้อเค้กมาก้อนใหญ่มาเซอร์ไพรส์ให้อีกก้อนหนึ่งอย่างนี้เดี๋ยวขออนุญาตเข้าเดี๋ยวขอเชิญพี่ๆทุกท่านด้านในหน่อยไปเดี๋ยวแต่นี้ห้ามเปิดเป่านะแต่เราเอามือพัดได้เดี๋ยวไปที่บ้านไปตรงบ้านก็ได้ไปตรงบ้านพี่เดี๋ยวผมซื้อเค้กมาเซอร์ไพรส์วันเกิดน้องด้วยเดี๋ยวฝากทุกคนช่วยแฮปปี้เบิร์ธเดย์น้องหน่อยนะเอาโอเคไปเชิญครับพี่เชิญขออนุญาตครับขออนุญาตเชิญนี่อันไหนนี่ไลฟ์ออกไปทางนู้นถูกต้องนี่กดลงพื้นนะคะจ้ากดลงพื้นถูกต้องลงพื้นถ่ายลงพื้นก่อนโอเคตอนนี้กดลงพื้นนะคะอย่าให้มีกรณีไปประจานไปชุบไปชิปนะคะอาจจะตามฟ้องไปมาเชิญครับทุกท่านนั่งบนแค่ดีกว่าค่ะจะดูขนาดแค่เลยมาทุกท่านเชิญครับเชิญยืนล้อมตรงนั้นไหมเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตนะครับพี่พอดีเอาเค้กมาให้น้องเดี๋ยวน้องอาจจะไม่ได้เป่าดาวมือพัดเดี๋ยวฝากทุกคนช่วยอวยพรหน่อยเชิญครับพี่เดินเข้ามาใกล้ๆหน่อยมาเค้กอยู่ไหนใครเซ็ตกิจเซ็ตมาแล้วจะสำก่อนหรือเปล่าก่อนโอเคก็อันนี้ปกติเนี่ยแม่หาผมเลยปกติก็คือแถวนี้ชาวบ้านมีความสนิทสนมกันไหมก็บ้านนี้ก็บ้านยายขวดก็คือรู้จักกันรักกันช่วยเหลือกันนี่ไหมยายเขาช่วยเหลือกันใช่ไหมอ๋อดีอ๋อโอเคข้างบ้านนี่พี่มีก็เขาก็รักกันดูแลกันอ๋อข้างบ้านก็ดีเพื่อนบ้านดีใช่ไหมเดี๋ยวขากลับเดี๋ยวผมฝากกันหน่อยอันนี้คือย่าเหรอไม่ค่ะยายทวดคนเก่งๆนะคะยายทวดนี่คือเป็นใครกับเราเป็นแม่ของแม่แม่ของยายเป็นยายแม่ของยายแพรไม้ใกล้เดี๋ยวเจาะที่เค้กเอานะเนี่ยฝั่งเนี้ยไหลออกไปแล้วเนี่ยทุ่งนาแล้วข้างหลังอ่ะก็เดี๋ยวเมื่อวานเป็นวันเกิดน้องแล้วก็ไม่เคยเป่าเค้กเลยครั้งแรกในชีวิตวันนี้ก็เลยบอกว่าผมก็บอกน้องว่าเดี๋ยวให้พี่ๆมาช่วยส่งกลับบ้านแล้วก็ให้ทุกคนช่วยอวยพรให้น้องหน่อยพอทุกคนเนี่ยในเนี้ยถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วนะใช่ไหมท่านนายอำเภอเนี่ยเผื่อไม่แน่สักวันหนึ่งน้องเขาตามฝันได้ไปเป็นท่านปลัดท่านนายอำเภอบ้างใช่ไหมสารฝันให้น้องหน่อยเป็นการก็จะเป็นรัฐมนตรีต่อไปโอ้ยังครับพี่ยังช่วยกันไปก่อนครับพี่นี่โหน้องนี่ถือว่าสุดยอดนะ มีระดับผู้หลักผู้ใหญ่มาอวยพรวันเกิดให้นะมาของใครเปิด Happy Birthday ให้หน่อยดิก่อนบอลเบตตี้เปิดให้หน่อยดิเด็กมองเทพจัดหน่อยดิจัดดิต้องมีคนเปิดอ่ะใครเปิดให้หน่อยดิร้องเลยพี่ร้องเลยก็ได้เดี๋ยวให้เบตตี้นำวันนี้ทีมเวิร์กพอยต์เป็นคนนำร้องเพลงวันเกิดนะครับติดด้วยมาไหมมีเวอร์ชั่นอะไรเนี่ย2 1แม่ไหนไอ้หนูไงใช้มือพัดเอานะDay to you Birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you กระชับใช่ไหมเดี๋ยวงี้ผมขอให้ทางท่านนายอำเภอช่วยอวยพรน้องหน่อยครับขอรัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกบารมีธรรมแห่งการคิดดีพูดดีทำดีบารมีแห่งบุรพมหากษัตริย์ตระยาธิราชเจ้าพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ขอได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้น้องครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญชนะศัตรูหมู่มารมีความเจริญยิ่งขึ้นไปมีความสุขตลอดไปสาธุโอ้โหสุดยอดนะครับก็ครบถือว่าครบแน่นเลยเนี่ยมาท่านพี่เจอน้องมาแล้วใช่ไหมฝากให้พี่อวยพรน้องหน่อยพี่ต่อไปนี้ก็ขอให้ชีวิตมีแต่ความสุขนะคะสดชื่นแจ่มใสแล้วก็ประสบความสำเร็จในสิ่งที่หมายนะคะแล้วก็ขอพรได้ประเสริฐจงประสบกับน้องในทุกๆประการนะคะสาธุเขามีตำรวจมีใครมาเป็นตัวแทนสักคนไหมพี่ท่านอัยการไปไหนแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวผมพี่บ้างนะลูกก็ขอให้หนูนะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะลูกเป็นที่รักของทุกๆคนทำอะไรก็ประสบความสำเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างนะลูกนะก็ขอให้หลังจากนี้ชีวิตมีแต่ความสุขความเจริญมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะลูกพี่จะคอยดูอยู่นะวันใดวันหนึ่งเรากลับมาตั้งหลักแข็งแรงได้แล้วนะเพื่อมีเวลาเรามาช่วยสังคมกันนะลูกเดี๋ยวพี่เป็นกำลังใจให้โอเคโอเคนะพัดเอาอุ้ยไม่ต้องใช้มือโอ้โหนี่จะโอ้โหโหดมากสุดยอดโอเคก็ตรงอย่าจะต้องแม่อยากไปตรงนู้นหรืออยากอยู่ตรงนี้เอาอะไรในนี้ไหมเปิดดูในนี้ก่อนไหมโอเคไม่มีอะไรแล้วนะก็เดี๋ยวไปตรงนู้นแล้วกันนะอันนี้ก็คือที่ให้ทุกคนรู้นะครับก็คือมาตรงนี้เป็นหลักก็คือผมอยากให้ทุกคนรู้ว่าตรงเนี้ยน้องนะครับผมดูแลอยู่นะครับไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่ที่คิดจะทำร้ายน้องหรือว่าก่อกวนหรือสร้างความรำคาญหรือทำให้น้องต้องหวาดกลัวทำน้องเหมือนทำผมนะครับนะทำน้องเหมือนทำผมนะถ้ามีอีกหรือว่ามีเหตุอะไรที่น้องไม่สบายใจใครคุกคามน้องเดี๋ยวผมจะมาที่นี่แล้วจะมาไม่ใช่ฟีลลิ่งนี้แล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านนายอำเภอขอขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ขอบคุณตำรวจขอบคุณทุกคนมาให้ความดูแลน้องดีมากหลังจากนี้ผมฝากน้องกับพี่นะฝากน้องนะครับนะมีอะไรก็คือช่วยดูแลน้องด้วยนะครับนะมีอะไรผมมีทีมงานท่านที่น้องติดต่อได้ไหมเอาท่านประหลัดแล้วกันนะเป็นผู้หญิงเหมือนกันเดี๋ยวแม่เอาเบอร์ท่านประหลัดไว้หน่อยเอาหลังไมค์มีไหมมีนะจ๊ะคือมีอะไรก็เอาไว้ฉุกเฉินก็เดี๋ยวรบกวนหน่อยแล้วก็ในเรื่องของโรงเรียนใครเป็นเจ้าภาพช่วยดูเดี๋ยวต้องดูว่าเขามีความประสงค์คือมีโรงเรียนใหม่ในใจแล้วผมแจ้งทางคุณโอและเลขาท่านรัฐมนตรีตีนุชเป็นสปท.เหมือนกันนะแต่ตอนนี้สปท.รู้เรื่องแล้วเรียนอะไรชื่อเดี๋ยวชื่อหลังไมนะชื่อก็เดี๋ยวให้โรงเรียนใหม่แต่ถ้าท่านในอำเภอบอกไม่ยากไปได้ก็ให้ในพื้นที่สกิดกันเดี๋ยวดูก่อนเนาะเพราะว่าไม่ดูที่ไหนได้แต่ติดแต่ผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหาสบายอยู่ได้พี่ก็ยังฝากดูแลเรื่องความปลอดภัยให้หน่อยนะพี่เขาผมห่วงเรื่องนี้ก็โอเคอยู่หรอกรักกันใช่ไหม ใกล้ๆเคียงๆเขาญาติกันอยู่เดี๋ยวไปอันนี้รักกันใช่ไหมเป็นยายไปเดี๋ยวผมไปฝากเอ้ยยายไม่ได้เดี๋ยวเลิกงานแล้วค่อยวนกลับมาอีกทีติดโอเคงั้นเดี๋ยวไปเดี๋ยวผมไปส่งตรงนู้นเลยนะเดี๋ยวแม่จะไปตรงไหนก่อนแม่จะไปตรงไหนก่อนก็แล้วแต่เลยครับโอเคแต่ตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมได้ไหมมีรถกลับไหมไปทุ่งนาดีกว่าเราจะได้ดูสิเอาอย่างนี้เดี๋ยวพาไปดูที่หลบหน่อยโอเคไปพี่ต้องถ่ายรูปพี่น้องกับถือเค้กหน่อยโอเคพี่ท่านเชิญหนูไปถือเค้กพี่ถือเค้กมาพี่มายุติธรรมมีใครเป็นตัวแทนมาจ้ะมาท่านอัยการมาเชิญน้องถือเค้กหน่อยเดี๋ยวเรื่องชุดคุ้มครองถ้าจะขอคุ้มครองต้องทำหนังสือกับพี่ใช่ไหมไปทางท่านเลยครับพร้อมเซ็นพร้อม2 อัน 2 หน่วยครับโอเคเดี๋ยวให้น้องเขาเขียนเลยไหมเพราะมันน่าจะใช้เวลาแป๊บเดียวนะก็เดี๋ยวให้น้องเขาเขียนเลยแล้วก็เดี๋ยวให้ยื่นกับท่านเลยจะได้รับเลยโอเคมาพร้อมนะครับ1 2 3เรียบร้อยครับโอเคจัดไปก็เดี๋ยวให้ทำหนังสือก่อนหนูมาลูกเดี๋ยวนี้พี่เก็บไว้ให้โคตรเฟี้ยวนิวสาไปเล็งหาไว้เลยเนี่ยรู้ว่าชอบกินเค้กเมื่อวานชอบกินใช่ไหมก็จะมีแต่ไม่อยู่ก่อนจ้ะมาไม่ได้รับหน่อยเอามือข้างนี้แล้วไม่ได้รับนะเดี๋ยวให้ทำเอกสารเอาแม่กับหนูเดี๋ยวพี่ออกห่างๆก่อนมาการทางรายการรบกวนนิดนึงครับพี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมเอาของออกก่อนครับปึ๊บไปตรงรถนู่นเลยให้พี่หนูไปขอโทษนะคะไม่ได้ทำออกมาด้วยเดี๋ยวว่าจะไปทุ่งนาก่อนขอโทษนะคะตรงไหนดีคะตรงนี้ก็ได้ย่าติวแว่นนี่นะย่าไปติดใต้ก่อนไปตั้งนั่งกับมีอ้นยันตรงไหนดีวะไอรถร้อนอะตรงนี้มันเป็นที่นาน่าจะได้อยู่นะโอเคทางนี้ดีกว่าทางต้นไม้ก็ได้ลูกจะได้ไม่เห็นบ้านข้างๆหรืออะไรกล้องหน้าไหมที่จะได้เห็นกล้องแป๊บนึงนะจะพิสารหน่อยก็ได้ลูกโอ้ยลุงลางไปหมดอันนี้อัดคลิปค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้อยู่บ้านน้องกันนะคะมาส่งน้องถึงบ้านเลยถ้าใครอยากอวยพรน้องนะคะก็อวยพรเข้ามาได้เลยเดี๋ยวจะให้น้องเข้ามาดูมาอ่านคอมเมนต์ในเพจพี่กันนะคะเพราะว่าน้องก็ติดตามอยู่ขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้ก็น้องก็มาอัปเดตอาการน้องดีกว่าจากที่เมื่อวานหรือว่าวันก่อนๆเนี่ยน้องเนี่ยร้องไห้แล้วก็เหมือนหน้าเศร้าตลอดไม่ยิ้มเลยนะทุกคนจนมายิ้มได้ตอนที่แบบได้เค้กเมื่อวานที่ร้านอาหารที่หมิวกับพี่กันเนี่ยที่เราไปเลี้ยงกินกันน่ะคือน้องยิ้มได้ตอนนั้นน่ะแล้วก็คนที่อยู่กับน้องเนี่ยก็บอกว่าตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยน้องก็คือเหมือนนอนหลับได้มากขึ้นคือเหมือนน้องบอกว่าน้องอุ่นใจมากขึ้นคือก่อนหน้านี้น้องรู้สึกว่าน้องแบบนอนไม่ค่อยหลับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าปลอดภัยมากขึ้นวันนี้คือคนมาส่งน้องแบบเยอะมากรถเป็นแบบ10 กว่าคันนะทุกคนที่แบบมาส่งน้องในวันนี้ก็คือทุกคนก็เหมือนหวังอย่างเดียวแหละคือหวังให้น้องปลอดภัยแล้วก็ทุกคนก็อยากมาร่วมอวยพรวันเกิดน้องด้วยวันนี้เพราะทุกคนก็รู้ว่าวันนี้เป็นวันเกิดที่น้องครบรอบ17 ปีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ยังไม่ได้จับนะคะแต่ว่าพาน้องมาส่งที่บ้านก่อนเพราะว่าน้องมีความกลัวว่าคนในเขาเรียกอะไรผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยจะเข้ามายุ่งเหยิงในตัวน้องกับที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องก็ไม่กล้าเข้าบ้านเพราะน้องไม่ได้เข้าบ้านมา4 เดือนแล้วนะคะแล้วน้องคือโดนทำแบบเนี้ยในขณะที่คนทำน้องก็คือก็ยังลอยนวลอยู่ แล้วก็ยังแบบท้าว่าแบบเอานักข่าวมาได้นะอะไรเงี้ยไม่กลัวหรอกขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูจากไหนกันบ้างคะเนี่ยอยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้น้องนะคะจริงๆหมิวรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นเคสนี้หรือเคสไหนๆนะถ้าคนที่แบบเห็นคลิปหรือเห็นเหตุการณ์อะไรแบบนี้อยากให้ทุกคนเข้าไปให้กำลังใจเหยื่อไม่ได้ไปซ้ำเติมเหยื่อเพราะคนที่เขาโดนกระทำแบบนี้คือเราไม่รู้หรอกว่าเรื่องมันเป็นตื้นลึกหนาบางยังไงแล้วเขาจะรู้สึกยังไงคำพูดของเราแค่ไม่กี่คำมันทำร้ายคนได้คือมันไปฝังใจเขาด้วยนะอย่างน้องคนนี้คือเหมือนเขาไปเข้าไปอ่านหรือมีคนมาพูดกับเขาเขาก็เลยยิ่งเครียดเขาก็เลยทำร้ายตัวเองอย่างเงี้ยหมายว่าคนที่แบบไปโพสต์ไปด่าเขาเหมือนคุณมีส่วนร่วมทำให้น้องทำร้ายตัวเองคุณแม่งบาปไปด้วยนะเว้ยอันเนี้ยสวัสดีค่ะตังชุมพรสวัสดีค่ะอุ้ยดูจากเกาหลีไต้หวันเลยเหรอไกลมากรังสิตภูเก็ตแต่วันนี้ก็คือมีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจมาด้วยกรมการปกครองแล้วก็มีพม.มาดูแลน้องนะคะในอำเภอมาเองแล้วก็ปลัดอำเภอนะคะมาด้วยตัวเองเพราะว่าวันนี้เหมือนตอนแรกพี่กันประสานไปกับพี่นัดนะคะท่านธรรมนัสพรหมเผ่าแล้วก็เหมือนท่านก็ประสานให้กับผู้ว่าราชการแต่ว่าผู้ว่าวันนี้น่าจะติดราชการนะคะก็เลยมาไม่ได้ก็เลยส่งท่านนายอำเภอมาก็คือเต็มยศเลยค่ะวันนี้ทุกคนก็พร้อมที่จะมาช่วยเหลือน้องในวันนี้เลยดูจากนนทบุรีสวัสดีค่ะแล้วคดีจะเป็นแบบไหนต่อไปคะอยากผู้ก่อเหตุได้รับกรรมแน่นอนค่ะได้เข้าคุกแน่นอนเพราะว่าคดีนี้มันเป็นคดีอาญายอมความไม่ได้แต่ทีนี้ก็ต้องดูในเรื่องของว่าเราจะดำเนินการยังไงแล้วก็ตอนนี้เหมือนที่ทราบคร่าวๆยังไม่มีใครรู้ตัวผู้ก่อเหตุนะคะว่าเขาอยู่ไหนตอนนี้หมิวว่าถ้าเขาดูไลฟ์สดเนาะถ้าเขาตามเนี่ยมันมีเวลา2 วันก็ถ้าคุณหนีได้ก็หนีไปค่ะแต่ว่าอยู่ที่ไหนก็เจอค่ะคุณหนีได้ไม่ตลอดหรอกสู้คุณมารับกรรมแล้วก็ยอมรับแบบแมนเป็นลูกผู้ชายดีกว่าเนาะทำเขาไปแล้วยังมีหน้าแบบแบบคือรูปมันแบบทุเรศมากทุกคนรูปคือแบบชู2 นิ้วแล้วทำเงี้ยแลบลิ้นอะไรเงี้ยคือแบบมึงไปทำเขาเดี๋ยวก่อนแล้วก็มาบอกน้องว่าน้องผู้หญิงมีการมาพูดอีกนะตอนเป็นข่าวบอกว่าเนี่ยน้องผู้หญิงไปทำข่าวไปออกข่าวเนี่ยโอ้โหหน้าด้านหน้าไม่อายบ้างเหรอเป็นข่าวไปทั่วไปหมดแล้วอย่างเงี้ยทั่วประเทศอะไรเงี้ยก็เลยแบบเอ้าตะกะเพี้ยนหรือเปล่าในเมื่อคนที่อายก็ต้องเป็นครอบครัวคุณต้องเป็นคนที่ก่อเหตุมันเป็นผู้ชายยังไงไปลุมโทรมผู้หญิงแล้วยังมีหน้ามาแบบย่อเย้ยเขาอีกนี่จิตใจคุณทำด้วยอะไรเนี่ยคือต้องโตมาแบบไหนถึงแบบทำกับคนคนหนึ่งได้แบบนี้ขอบคุณนะคะทุกคนที่แบบร่วมกันอวยพรวันเกิดน้องจริงๆอยากให้ทุกคนร่วมอวยพรวันเกิดน้องมาเยอะๆนะแล้วก็เดี๋ยวจะให้น้องเข้ามาดูเพราะน้องน่าจะเล่นโซเชียลด้วยเหมือนกันเดี๋ยวจะให้น้องเข้ามาดูคอมเมนต์นี้นะคะก็ให้ทุกคนฝากเขาเรียกอะไร HBD Happy Birthday ให้น้องมาได้เลยแล้วก็เดี๋ยวให้น้องเข้ามาอ่านนะคะจัดหนักแน่นอนค่ะวันนี้ตอนนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าที่เราไม่ถ่ายให้เห็นแบบบรรยากาศรอบๆคือถ่ายให้เห็นป่าอะไรไปก่อนเพราะว่าอยากให้คือไม่อยากให้คนแบบรู้บ้านน้องหรือไม่อยากให้น้องแบบเสียหายนะคะหมายถึงว่าตัวน้องผู้หญิงเนาะอันนี้ก็เป็นการคุ้มครองสิทธิ์ของน้องนะคะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ดูจากพะเยาขอบคุณค่ะสตูลชลบุรีHappy Birthday ขอบคุณค่ะเนี่ยแค่ข้อความคำว่า Happy Birthday เนี่ยทุกคนมันเหมือนมันเป็นการอย่างน้อยเหมือนคุณได้ทำดีแล้วนะเหมือนคุณได้สร้างกำลังใจให้เด็กคนหนึ่งที่ตอนแรกเขาคิดว่าเขาไม่อยากอยู่บนโลกใบนี้แล้วเพราะว่าเขาน้องคิดแบบย้ำๆตลอดว่าทำไมต้องมาทำกับหนูทำไมต้องมาทำกับหนูแล้วเหมือนน้องคุยกับหมิวคือน้องพูดน้อยมากคือน้องจะมีอาการในโรคของซึมเศร้าแต่หมิวว่าน้องน่าจะเป็นในขั้นรุนแรงเพราะเวลาน้องพูดเนี่ยน้องจะมีอาการค่อนข้างช้าอันนี้คือเขาเป็นหนักมากก็อยากวานถึงคนที่ไปด่าไปว่าน้องคุณไม่ต้องมีสัมมาสำนึกนิดนึงนะคุณจะไปทำร้ายชีวิตคนคนหนึ่งเพียงเพราะคำพูดที่คุณแบบสนุกแต่คนอื่นเขาไม่ได้สนุกกับคุณนะถ้าเกิดว่าลูกหลานคุณโดนทำบ้าง หรือว่าวันหนึ่งตัวคุณเองคุณเป็นผู้หญิงแล้วคุณไปโดนทำบ้างอ่ะแล้วคุณจะเป็นแบบนี้ไหมถ้าคนมาว่าคุณบ้างว่าแบบน้องไปออกไปข้างนอกเองหรืออะไรอย่างเงี้ยคือคนเราจะออกไปไหนเวลาไหนก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปว่าเขาแล้วไอ้เรื่องเนี้ยมันไม่ควรเกิดขึ้นเพราะไอ้สี่คนเนี้ยมันเป็นคนที่แบบเล่นด้วยกันตั้งแต่เด็กคืออยู่หมู่บ้านเดียวกันอะทุกคนคือเห็นหน้ากันมาตั้งแต่เด็กๆอะแล้วยิ่งคนรู้จักอะคือแม่ก็บอกว่าไอ้สี่คนเนี้ยก็คือเหมือนญาติเพราะว่าอยู่บ้านหมู่บ้านเดียวกันคือเห็นกันตั้งแต่เด็กๆแต่ว่าไม่คิดเหมือนกันว่าแบบจะมาทำกับน้องแล้วเหมียวก็งงว่าจริงๆคุณอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันยิ่งคนเรามันเห็นกันตั้งแต่เด็กๆอ่ะมันควรจะคิดได้มากกว่านี้ป่ะทุกคนเนี่ยไอ้พวกที่บอกว่าน้องออกไปตอนกลางค่ำกลางคืนกับเขาทำไมนู่นนี่นั่นก็นี่ไงมันเป็นคนที่ไว้ใจไงมันเป็นคนที่เห็นมันตั้งแต่เด็กไงใครจะไปรู้ว่ามันจะกล้าทำแล้วน้องถึงโดนไงน้องไม่ได้โดนกับคนอื่นคนไกลเลยนะอันนี้น้องโดนกับคนใกล้ตัวนะทุกคนแล้วคนที่แบบไปว่าน้องเนี่ยคือคนคิดนะคนคิดได้จริงๆแฮปปี้เบิร์ธเดย์อุ๊ยแฮปปี้เบิร์ธเดย์น้องเต็มเลยอ่ะปิดเสียงหรือยังคะเอาแล้วนะคะอันนี้มันคือไปเช็คใหม่เสียงหายอ๋อมันน่าจะอันนี้ปะวะอ๋อตรงนี้เหมือนไฟมันดับปะมันกระพริบแล้วค่ะเหมือนแบตมันจะออนอ๋อหรือว่าเราถอดอันนั้นออกกันไหมน่าจะได้เพราะว่าทำอย่างนั้นจะไม่ได้ยินเสียงอันนี้ของเพจใช่ไหมเพจได้ยินเสียงปกติอยู่ไหมคะคุณอยู่ค่ะอันนี้ TikTok ได้ยินเสียงอยู่ไหมคะพอดีเมื่อกี้มีปัญหาเรื่องเสียงนิดนึงมายังคะช่วยเช็คให้มิวหน่อยนะคะอ๋อขอบคุณมากเลยค่ะที่ช่วยคอมเมนต์ก็คือตอนนี้อัปเดตก็คืออยู่ที่บ้านน้องนะคะที่บ้านน้องเนี่ยจะตรงข้ามกับบ้านผู้ก่อเหตุที่น้องอยู่ไม่ได้เนี่ยเป็นเวลา4 เดือนเนี่ยเพราะว่าบ้านมันตรงข้ามกันเลยทุกคนแล้วก็ไม่อยากถ่ายให้เห็นเพราะว่าไม่อยากให้ตัวน้องเนี่ยเสื่อมเสียเพราะมันเป็นเรื่องเหมือนการปกป้องคุ้มครองสิทธิ์ของน้องเนาะไอ้ติ๊กต็อกมันไม่ค่อยเห็นหน้าเลยวะเอาต่ำมาหน่อยก็ได้ได้อ่ะโอเคจะเข้าป่าแล้วจากพิษณุโลกไกลมากน้องโดน4 พลชนนะคะโดนแบบลุมโทมน้องค่ะแล้วก็ลุมโทมน้องไม่พอก็คือส่งมาเยาะเย้ยน้องตลอดนะคะแล้วคือ4 คนเนี้ยจะบอกว่าก็เป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันแล้วก็รับรู้มาตลอดว่าน้องเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าคือคนที่แม่น้องเนี่ยแล้วกับคนที่อยู่กับแม่น้องที่เขาเป็นคนคอยช่วยเหลือน้องตั้งแต่ต้นเนี่ยเขาก็มาบอกหนูว่าน้องเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้ามาตั้งแต่เด็กๆประมาณสัก11 12อะไรอย่างเงี้ยเริ่มเป็นโรคซึมเศร้าแล้วแล้วก็เพิ่งมาเริ่มมารุนแรงตอนช่วงที่มีกรณีนี้เกิดขึ้นก็เลยยิ่งทำให้หนูรู้สึกว่าแบบโอ้โหเด็กคนนี้แบบน่าสงสารแล้วความที่เขาเป็นโรคซึมเศร้าอ่ะทุกคนการที่มันจะทุกข์ใจอ่ะคือมันจะดิ่งดาวมากกว่าคนปกตินะแล้วความเครียดอ่ะมันจะเยอะมากกว่าคนปกติคือคนที่แบบไปด่าไปอะไรเขาเนี่ยคุณพูดแค่สนุกปากคำแค่ไม่กี่คำอ่ะบางคนอ่ะฆ่าตัวตายได้นะซึ่งน้องเคยฆ่าตัวตายแล้วแต่ว่ามีคนมาเห็นก่อนมีคนมาเห็นก่อนคือน้องอ่ะกรอกน้ำยาล้างห้องน้ำเข้าปากตัวเองแล้วก็มีกรีดข้อมือแต่ว่าน้องไม่ตายเพราะมีคนมาเห็นก่อนคิดดูถ้าเกิดวันนั้นน่ะน้องแบบเป็นอะไรขึ้นมาเป็นเราหนูก็เลยรู้สึกว่าแบบไอคนที่แบบว่าทำกับน้องอ่ะจะรู้สึกผิดกับน้องบ้างไหมว่าแบบคุณได้ฆ่าแบบ1 ชีวิตไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยสงสารน้องมากๆค่ะทุกคนสงสารน้องมากจริงๆถ้าใครมีแบบลูกหลานผู้หญิงเนี่ยอยากจะให้แบบระมัดระวังตัวมากๆเลยนะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อย่าให้ไปกับคนที่ไม่รู้จักหรือต้องเป็นคนที่ไว้ใจกันจริงๆอ่ะเพราะอย่างหมิวเนี่ยหมิวมีลูกสาวเหมือนกันหมิวก็จะค่อนข้างที่จะแบบเหมือนให้ลูกเนี่ยอยู่แต่กับคนในครอบครัวนะคะก็จะไม่ค่อยให้น้องไปยุ่งกับคนอื่นเพราะเราแบบกลัวมากพอเราทำเคสอย่างเงี้ยเยอะๆเรากลัวมากว่าวันหนึ่งมันจะมาเกิดกับคนใกล้ตัวเราอะไรแบบเนี้ยแล้วก็อยากเตือนเพื่อนๆ FC ทุกคนเลยนะคะว่าให้ระมัดระวังตัวเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันคนหมิวว่าเขาหลายๆคนอ่ะเหมือนจิตมันไม่ปกติไปแล้วอ่ะบางคนมันอย่างเงี้ยอย่างเคสเนี้ยคือคุณไปลุมโทมเขาแต่ว่าคุณก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ผิดแล้วก็คิดว่ายัดเงินก็จบ ซึ่งหมู่บ้านนี้ก็คือมีคนเคยบอกว่ามันเคยเกิดขึ้นแล้วนะมีคดีเกี่ยวกับข่มขืนขึ้นมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆตรงเนี้ยคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่นี่นะเดี๋ยวก็อยากจะฝากไว้นิดนึงว่าในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วไอ้ครั้งที่เราไม่รู้อีกอ่ะคืออยากให้ทุกคนแบบทุกท่านร่วมกันแบบเขาเรียกอะไรนะร่วมมือร่วมใจกันที่จะแบบป้องกันหาวิธีป้องกันยังไงก็ได้กับเรื่องตรงนี้จริงๆมันจะได้ไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจะได้ไม่ต้องมีใครมานั่งเสียใจแล้วเป็นแผลตลอดชีวิตอย่างเงี้ยเป็นบาดแผลในใจอ่ะตลอดชีวิตอ่ะแล้วก็คนที่เหมือนไปว่าน้องอ่ะกับแม่น้องเนี่ยอยากให้แบบสำนึกได้นะคะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่แม่น้องเนี่ยเหมียวรู้สึกว่าน่านับถือมากๆแม่น้องเนี่ยคือเหมือนได้รับเงินจากผู้เสียหายไม่ใช่ผู้ก่อเหตุมาแล้วนะคะ100,000 บาทแล้วแม่น้องเนี่ยก็คือบอกให้น้องโอนตังคืนไปเลยนะคะแม่บอกแม่ไม่เอาเพราะว่าแม่เนี่ยจะดำเนินคดีกับเขาให้ถึงที่สุดแล้วแม่ก็บอกว่าแบบบอกกับน้องเนี่ยว่าไม่ต้องห่วงนะว่าแม่จะปกป้องลูกอย่างแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยคือเหมียวฟังแล้วแบบมันเนี่ยมันความเป็นแม่คนอ่ะจริงๆแล้วคือจะบอกให้ว่าแม่เขาไม่ได้รวยเลยนะทุกคนแล้วตอนที่โอนตังกลับไปให้อ่ะแม่แทบไม่มีตังติดตัวเลยตอนที่ไปกรุงเทพได้ไปออกรายการได้คือพี่หนุ่มส่งรถมารับที่บ้านนะคะแม่กับน้องเนี่ยถึงไปกรุงเทพได้แล้วเมื่อวานที่อยู่กรุงเทพเนี่ยพี่กันกับชาวทีมงานของเราเนี่ยของการจอมพลังเนี่ยก็คือไปจองโรงแรมให้น้องนะแล้วก็พาน้องไปเลี้ยงจัดฉลองวันเกิดก็คือดูแลน้องแบบเต็มที่นะคะจนน้องแบบยิ้มได้อ่ะคือมันรู้สึกว่ามันสักเซสของการเซอร์ไพรส์ในครั้งนี้และดูจับเพชรบุรีสวัสดีค่ะขอให้รายการนี้อยู่คู่ประชาชนไปนานๆขอบคุณค่ะเจอพี่สาวผู้ต้องหาไหมคะตอนนี้ยังไม่เจอค่ะแต่ว่าเจอตัวผู้ใหญ่บ้านมีผู้ใหญ่บ้านมาคนหนึ่งที่เหมือนพี่เหมือนแบบน้องพูดว่าแบบเหมือนผู้ใหญ่บ้านแบบเป็นคนมาไก่เกลี่ยในเรื่องของคดีของน้องบอกให้แบบยอมความกันได้อะไรแบบเนี้ยผู้ใหญ่บ้านก็คือมานะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่บ้านของน้องที่เป็นบ้านที่น้องหนีไปอยู่ในช่วงระยะเวลา4 เดือนคือเป็นบ้านที่เป็นแม่เขาบอกว่าเป็นอยู่ที่นานะอันนี้คือเป็นบ้านหลังหลักของน้องที่ก่อนเกิดเหตุคือน้องอยู่ตรงนี้แล้วน้องอยู่ไม่ได้เพราะว่าตรงข้ามบ้านน้องก็คือเป็นผู้ก่อเหตุคือมันเดินข้ามถนนแบบ4 เลนอะทุกคนคือถึงบ้านน้องแล้วอย่างเงี้ยแล้วใครจะอยู่อะเป็นเราแล้วก็หวาดกลัวนะแล้วก็ไม่อยู่หรอกแล้วก็แบบขู่เราตลอดอย่างเงี้ยทำอะไรไม่ได้หรอกก็คือน้องโดนกระทำแล้วแต่ว่าน้องเนี่ยไปเข้าโรงพยาบาลเป็นเดือนเลยนะเมื่อกี้หมิวเพิ่งไปนั่งคุยรายละเอียดมาน้องต้องเข้าโรงพยาบาลอยู่เป็นเดือนอ่ะพอออกมาเนี่ยน้องก็คือแบบยังใช้ชีวิตปกติไม่ได้เพราะแม่ก็ต้องคอยเฝ้าน้องเพราะว่าถ้าแบบน้องอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีอาการทำร้ายตัวเองได้คือน้องน่าสงสารมากทุกคนทุกวันนี้เวลาแม่ไปไหนอะไรเงี้ยก็เลยต้องฝากเพื่อนน้องบ้างอะไรเงี้ยให้มาอยู่กับน้องเพราะว่าน้องอยู่คนเดียวไม่ได้เพราะว่าแม่กลัวน้องจะทำร้ายตัวเองนะคะซึ่งอันนี้แบบน่าสงสารมากกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาต้องเจอแล้วเขาเพิ่งจะอายุ17อย่างเงี้ยแล้วอีกกี่ปีกว่าเขาจะโตแล้วเขาต้องใช้ชีวิตไปอีกนานอ่ะแล้วเรื่องเนี้ยมันเหมือนมันเกิดขึ้นตั้งแต่แบบวัยยังเล็กอ่ะหมิวว่ากว่าแผลมันจะหายเนี่ยมันก็คงหายไม่ดีแล้วเนาะทุกคนมันก็คงเป็นแผลในจิตใจก็ทำได้เต็มที่ก็คือให้กำลังใจน้องหมิวก็ให้กำลังใจน้องเต็มที่ก็บอกว่าไม่อยากให้เขาคิดมากเพราะว่าในเรื่องของการที่น้องเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยหมิวว่าอย่างแรกเลยมันเกี่ยวที่จิตใจถ้าจิตใจเราอ่ะเหมือนเข้มแข็งพอแล้วเราเปลี่ยน mindset ตัวเองอ่ะ มันสามารถช่วยเราได้เยอะขึ้นเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องโรคซึมเศร้าแล้วหนูก็บอกว่าแล้วหนูก็บอกน้องว่าหนูไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าในเรื่องของคดีพี่กันก็มาช่วยแบบเต็มที่แล้วทีนี้หนูต้องจัดการอย่างเดียวคือจัดการชีวิตตัวเองความรู้สึกตัวเองกลับมาสดใสให้ได้ไวๆนะคะแล้วหนูก็เชื่อว่าวันนี้น้องจะกลับมายิ้มได้แบบกว้างๆอีกครั้งนะเพราะว่าน้องได้รับความยุติธรรมแล้วก็วันนี้ยังมีคนอีกหลายคนนะคะที่เป็น FC ของกันจอมพลังมาร่วมยินดีมาร่วมอวยพรกับน้องอีกทุกคนวันนี้คือเหมือนขอให้ทุกคนได้รับผลบุญที่ทำวันนี้ไปด้วยกันเลยนะคะทุกวันนี้น้องก็คือแฮปปี้นะคะน้องไม่แบบเหมือนเริ่มพูดได้มากขึ้นจากตอนแรกเหมือนน้องจะไม่ค่อยพูดเลยจะเป็นแม่นะคะที่แบบว่าคอยพูดเรื่องราวที่เกิดขึ้นต่างๆแล้วก็จะเป็นพี่อีกคนหนึ่งที่เขาเหมือนจิตอาสาที่เข้ามาช่วยน้องตั้งแต่เริ่มต้นนะคะเนี่ยหนูรู้สึกว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยทุกคนถ้าบางคนนะไม่ต้องมาลงพื้นที่แบบพวกเราก็ได้แบบแค่อย่างน้อยอ่ะคุณไปเจอคนที่เขาเดือดร้อนแต่เขาบังเอิญว่าเขาเป็นคนที่แบบยากไร้เขาไม่เล่นโซเชียลเขาโดนรังแกเขาแบบถามหาความยุติธรรมไม่ได้คุณส่งเรื่องมาให้เราอ่ะแค่นี้มันก็เป็นการช่วยเขาได้แล้วนะเพราะมันมีหลายๆเคสที่เขาแบบเป็นตาสีตาสาเนี่ยเขาก็ได้จากแบบเหมือนคนส่งเรื่องมาให้นะแล้วชีวิตเขาได้รับความยุติธรรมจากคนที่เหมือนเคสที่พี่กันไปช่วยหลายๆเคสบางคนแบบอยู่บ้านตัวเองไม่ได้เหมือนเคสเนี้ยบันไม่กล้าเข้าบ้านตัวเองไม่กล้าไปไหนกลัวโดนฆ่ากลัวโดนอะไรแบบเนี้ยแต่พอเรามาแค่วันเดียวแต่ชีวิตเขาเปลี่ยนนะทุกคนพี่สาวผู้ก่อเหตุอันนี้ยังไม่มีใครมาปรากฏตัวเลยนะคะจากตอนแรกก็เหมือนแบบท้ายนะข่าวแบบว่าขนกันมาเถอะขนมากี่คนก็ได้ไม่กลัวหรอกอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนี้ก็ไม่เห็นใครมาสักคนเลยเห็นแต่ผู้ใหญ่บ้านคนเดียวนะคะที่มาต้อนรับมีผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้ช่วยผู้ใหญ่ที่เป็นผู้เขาเรียกอะไรนะผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านเนี้ยแล้วก็ผู้ก่อเหตุก็ยังไม่มาวันนี้อากาศดีหน่อยค่ะถ้าร้อนนี่ก็น่าจะแย่อยู่คนเก่งแต่ปากใช่ค่ะน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าถ้าคนเก่งจริงก็ป่านนี้น่าจะมาดักรอละเพราะว่าก็อยู่นานละไม่เก่งหรอกครับไม่เก่งหรอกเพราะว่าถ้าเก่งเนี่ยมันมารอแล้วเพราะว่าเราประกาศมาหลายวันแล้วไปออกรายการโหนกระแสบ้างแหละเมื่อวานพี่กันก็ไลฟ์สดบ้างแหละโอ้โหถ้าเก่งจริงป่านนี้มาดักรอบ้านน้องแล้วพี่กันตอนนี้พี่กันอยู่กับน้องค่ะแต่ว่าเราไม่ได้แบบเปิดหน้าน้องให้เห็นเนาะอันนี้มันจะเป็นในเรื่องของสิทธิคุ้มครองเด็กนะคะเพราะว่าน้องยังอายุไม่ถึงเกณฑ์นะคะน้องยังเป็นผู้เยาว์อยู่นะคะน้องยังเป็นเยาวชนที่ไหนครับตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอถ้วยอะไรวะที่ก็ลิ้นพันหมดละอำเภอห้วยแถลงนะคะจังหวัดโคราชค่ะดับไลท์งงแล้วเนี่ยแป๊บหนึ่งนะคะมีปัญหาทางนี้นิดหน่อยสวัสดีค่ะตำรวจยังไม่ได้ไปจับนะคะเหมือนกำลังออกหมายจับอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้ถ้าในเรื่องของคดีต้องให้พี่กันมาพูดเรื่องรวบรวมหลักฐานทั้งหมดนะคะเก่งแต่กับคนที่อ่อนแอกว่าใช่ค่ะพวกนี้จะรู้สึกว่าตัวเองเก่งกับคนที่เขาสู้ไม่ได้อะแล้วยิ่งเหมือนตัวแม่น้องเนี่ยเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะเพราะว่าแม่น้องเนี่ยแยกทางกับพ่อน้องแล้วไอ้ผู้ก่อเหตุเนี่ยมันอยู่ตรงข้ามบ้านน้องเลยอะทุกคนคิดว่าไงอะมันก็ต้องรู้ป่ะว่าแบบเนี่ยถ้าเกิดกูทำไปอะมันก็คงทำอะไรกูไม่ได้หรือว่ามันก็ต้องคิดอะเพราะว่ามันเห็นครอบครัวมันเห็นการใช้ชีวิตหมดเลยบ้านมันอยู่ตรงข้ามกันอะทุกคนมันก็คงวางแผนแล้วไหมถ้าอย่างเงี้ยแล้วคือคนเราถ้าเป็นทุกคนอ่ะทำลงเหรอเจอหน้ากันทุกวันอ่ะแล้วคือเห็นมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะทุกคนเคยมีเพื่อนตอนเด็กๆปะอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันน่ะแล้วมีเพื่อนแบบในที่เราเล่นกันตอนเด็กๆอ่ะเราเจอหน้ากันทุกวันอ่ะจนเราโตมาด้วยกันอ่ะแล้ววันหนึ่งคุณไปทำกับเขาอ่ะคุณแม่งทำได้ยังไงอ่ะอันเนี้ย สวัสดีค่ะน่าจะหนีแล้วนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวต้องให้พี่กันรอพี่กันมาอัปเดตถ้าตอนนี้ก็กำลังรอเวลาให้เหมือนผู้ใหญ่คุยกันแล้วก็เดี๋ยวจะไปส่งน้องที่บ้านที่น้องอยู่จริงๆเพราะว่าไอ้บ้านที่กระท่อมไปนานะเพราะไอ้บ้านปกติของน้องเนี่ยคือน้องขนของไปนู่นหมดแล้วนะคะแล้วน้องก็ไม่ได้ไปโรงเรียนหลายวันแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่รู้ว่าพี่การแจ้งไปหรือยังมีน้องคนที่เป็นเพื่อนสนิทของน้องผู้เสียหายเนี่ยมาบอกหมิวว่าเพื่อนในหมู่บ้านเนี่ยไอคนผู้ชายที่ก่อเหตุเนี่ยไปบอกเด็กผู้หญิงในหมู่บ้านบอกให้ไปบอกเพื่อนน้องที่โรงเรียนด้วยว่าน้องแบบโดนลุมโทรมเนี่ยทุกคนมันขนาดเนี้ยคือมึงทำเขาแล้วไม่พอมึงไม่อายแล้วคือมึงให้เขาแบบให้เขาอายแบบในพื้นที่โรงเรียนคือจนน้องแบบกลัวแล้วน้องไม่กล้าไปโรงเรียนเพราะน้องอายอ่ะคือมันกล้าทำขนาดเนี้ยทุกคนอุตรดิตถ์หนองคายโอ้ใช่ค่ะใจร้ายใจดำมากไม่รู้เหมือนกันว่าเขาถูกเลี้ยงมายังไงนะคะถึงแบบทำได้สำหรับใครที่ว่าน้องก็คุณต้องถอนคำพูดแล้วล่ะค่ะว่าน้องไปได้ยังไงถ้าเป็นคุณหมิวว่าคุณก็ไปค่ะถ้าเป็นหมิวเป็นเพื่อนกันอะเราก็คงไม่ได้คิดหรอกแล้วน้องแบบอายุแค่16-17อะตอนเรา16-17เราก็ยังไม่ได้คิดเยอะคือความใส่ซื่อของเด็กอะทุกคนเราคงไม่ได้แบบความคิดแบบเราก็คงแบบอุ๊ยเขาจะทำอะไรฉันหรือเปล่าก็คงไม่ได้คิดขนาดนั้นไหมมันคงไม่มีใครกล้าคิดขนาดนั้นแล้วแม่งเป็นเพื่อนกันบ้านก็อยู่ใกล้กันอย่างเงี้ยใครจะไปคิดว่าจะกล้าทำโอ้โหมีแต่คนบอกเอาอีตัวพี่มาหรือยังโอ้จริงๆเนาะพี่เนี่ยก็น่าโดนมากเป็นผู้หญิงอ่ะคือคุณเป็นผู้หญิงแล้วคุณยังมีหน้าแบบไม่ช่วยเขาไม่ว่าไปซ้ำเติมเขาอย่างเงี้ยตัวเองก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันทำไมไม่เข้าใจหัวอกผู้หญิงเหมือนกันเพราะว่าถ้าเรื่องแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นกับคุณบ้างอ่ะหมิวว่าคุณอาจจะไม่ได้แบบมีหน้ามาแบบเชิดหน้าชูตายอย่างนี้ก็ได้คุณอาจจะแบบเป็นบ้าตายหรือว่าฆ่าตัวตายไปแล้วก็ได้ทำไมคุณถึงไม่คิดจิตใจที่ถึงจิตใจคนอื่นเขาบ้างคนที่เขาโดนกระทำเอาหลายๆคดีประจานด้วยค่ะย้อนแสงตายละแสงโอ้โหทุกคนเห็นไหมหมิวอาจจะต้องจ้องใกล้นิดนึงนะคะทุกคนการนำผู้อื่นมาประนานประจานผิดเรายังไม่ได้เอาใครมาประจานอะไรเลยนะคะไม่ได้มีการเอาใครมาประจานนะคะทุกคนแล้วเมื่อกี้ทางคนที่ก่อเหตุหรืออะไรก็ยังไม่ได้เข้ากล้องมาเลยนะคะคุณพี่ลองย้อนดูคลิปก่อนนะคะหรือว่าใครที่แบบดูตั้งแต่ต้นก็ช่วยเล่าให้คุณพี่เขาฟังหน่อยนะคะว่าเรายังไม่ได้ประจานใครเลยเพราะว่าอย่างน้องเนี่ยที่ไม่ถ่ายให้เห็นบ้านหรืออะไรก็กลัวในเรื่องของสิทธิของน้องเหมือนกันเพราะเราก็ป้องกันสิทธิน้องเหมือนกันและหมิวลงคลิปพี่กันลงคลิปทุกคนก็เบลอหน้าน้องเหมือนกันไม่มีใครได้เห็นหน้าน้องนะคะออกมาให้สัมภาษณ์นักข่าวน้องก็ใส่หมวกใส่แมสใส่ทุกอย่างคือหมวกอะไรเนี่ยแล้วก็แว่นตาคุมหมดนะคะไม่มีการละเมิดสิทธิแน่นอนค่ะแล้วก็ไม่มีการเอาใครมาประจานแน่นอนแต่ที่พูดเนี่ยในเรื่องของผู้ก่อเหตุหรือเรื่องของพี่สาวหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงค่ะแล้วก็ออกข่าวไปแล้วด้วยเราพูดถึงในเรื่องของคดีนะคะถ้าเกิดว่าคุณพี่แบบยังไม่ได้แบบดูข่าวจริงๆก็รบกวนก็ไปดูในไลน์ก็ได้ค่ะไปอ่านข่าวก็ได้ค่ะเขาลงทุกช่องเลยควรได้รับโทษหนักใช่ค่ะควรได้รับโทษหนักแล้วทุกคนมีความคิดเห็นยังไงว่าคนพวกนี้ควรแบบเราควรปกป้องเขาไหมหรือว่าเราควรประจานเขาไหมหรืออะไรไหมแบบพี่คนเมื่อกี้ที่เขาแบบเขาพูดอะว่าเราต้องปกป้องเขาไหมหรือไงแต่คือตอนที่แบบกระทำน้องเนี่ยคือคุณยังแบบเอาไปประจานได้เลยอะเอาไปประจานเอาไปอะไรเอาน้องไปพูดอะไปพูดที่โรงเรียนให้น้องอับอายอะทำไมคุณยังกล้าทำเลยอ่ะอันนี้แม่งน่าอายกว่าอีกทั้งที่ตัวเองก็เป็นคนทำผิดก็ยังมีหน้าที่จะไปว่าคนอื่นเนาะใช่ค่ะควรได้รับโทษ ตามกฎหมายมาไม่ทันเรื่องอะไรวันนี้เรามาส่งน้องนะคะที่ไปออกผลกระแสเมื่อวานที่โดน4 คนลุมโทรมนะคะอายุ16อ่ะแต่วันนี้น้องอายุ17ละเพราะว่าเมื่อวานเป็นวันเกิดของน้องนะคะวันนี้ก็คือน้องจะได้รับความยุติธรรมทุกอย่างนะคะมีผู้ใหญ่ที่อยู่ที่นี่นะคะเข้ามาดูแลในเรื่องของความปลอดภัยให้น้องและในเรื่องของคดีของน้องนะคะผู้กำกับที่ห้วยแถลงเนี่ยก็จะดูแลเรื่องคดีของน้องเป็นพิเศษแล้วพี่กันก็บอกนะคะว่าถ้าใครมายุ่งเหยิงในเรื่องของคดีไม่ว่าจะหน้าไหนทั้งนั้นนะคะหรือว่ามาข่มขู่น้องอีกนะคนนั้นก็เท่ากับมีเรื่องกับพี่กันด้วยมีเรื่องกับแบบพวกเราด้วยนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะอ่ะพี่กันมาแล้วเดี๋ยวให้พี่กันอัปเดตให้ฟังนะคะว่าคดีวันนี้เป็นยังไงว่าเอาไปอัพในรถป๊าเอาของแบงค์ตัวหนึ่งจ้ะของตัวหนึ่งตัวไหนขอบคุณครับได้ดิทำไมจะไม่ได้ล่ะจ๊ะเขาพนักงานแล้วเสียงไม่เข้ามาเขาไม่น่าจะเปิดนะคะเขาเปิดไฟอยู่หมายถึงว่าตัวที่เขาถ่ายถ้าไม่เปิดก็ไม่เป็นไรมันเปิดอยู่เขาก็ต้องได้ยินเสียงเราสิเขาMy God โอเคขอบคุณครับฝากท้องด้วยนะเดี๋ยวขึ้นรถกันได้เขาฝังผมได้ครับไปหน้างานแล้วโอเคครับตอนนี้ส่งน้องที่บ้านเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะไปเยี่ยมในจุดอีกทางหนึ่งแล้วกันนะครับถือว่าครบถ้วนนะครับนะมีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจมีกำลังเพียบนะครับปกครองพม.ยุติธรรมอัยการจะเต็มครับก็ถือว่าส่งน้องที่บ้านได้อย่างปลอดภัยแล้วผมก็ประกาศตรงนี้แล้วว่าถ้าใครทำน้องถือว่าทำผมนะครับถือว่าเป็นอันรู้กันรับทราบนะโอเคถือว่าเป็นเคสที่จบได้อย่างสวยงามนะครับนะก็นักข่าวมาแล้วก็เห็นที่มีใครจะมาอย่างที่บอกเลยนะครับแล้วถ้าตรงนี้นะหลายๆท่านนะครับใครที่ดูแลน้องใครที่อยู่กับน้องตรงนี้นะครับนะช่วยดูแลน้องผมจะขอบคุณมากๆนะแต่ถ้าใครรังแกน้องถือว่ารังแกผมด้วยนะครับผมไม่โอเคนะนะครับก็โอเคถือว่ามันก็เรื่องราวมันก็น่าจะจบไปได้ด้วยความสวยงามนะครับนะตอนนี้แบตก็จะหมดแล้วก็ไม่เห็นมีใครมาครับทุกคนไม่มีใครมาครับไม่มีครับบอกว่าเราจะทำยังไงกับเขาได้บ้างแล้วคนร้ายจะโดนจับตัวไหมอ๋อเดี๋ยวตอนนี้นะครับนะตามที่แจ้งนะครับเดี๋ยววันจันทร์นี้นะครับทางอัยการเนี่ยคุยกับผมเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ผมขออุบเซอร์ไพรส์ไว้ก่อนจะรับรองว่าสนุกถึงใจครับนะก็จะมีท่านรองผบ.ตร.เนี่ยดูแลเรื่องนี้ด้วยตัวเองนะครับสำนวนท่านรองผบ.ตร.เนี่ยอัปเดตผมว่าทำดีแน่นหนามากนะครับทำดีแน่นหนามากระดับท่านรองผบ.ตร.บอกว่าทำดีแน่นหนาเนี่ยผมเชื่อว่าไม่รอดครับไม่รอดนะครับนะก็โอ้ยเชื่อทุกคนเชื่อมั่นในผมไหมล่ะว่าเรื่องนี้มันถึงผมแล้วแล้วผมจัดเต็มระดับนี้ผมมั่นใจครับว่าจบสนิทมีอีกเรื่องหนึ่งป๊าคนถามว่าอย่างตัวพี่สาวเนี่ยที่เขามาแบบย่อเย้ยพูดไม่ดีใส่น้องเนี่ยเราสามารถดำเนินคดีเขาได้ไหมหรือว่าทำอะไรเขาได้ไหมแล้ววันนี้เขาจะมาปรากฏตัวไหมก็ไม่เห็นมีใครมาเนี่ยวันนี้เรื่องการปรากฏตัวไม่เห็นมีใครมานะครับนะผมก็อยู่ในพื้นที่ผมก็ยืนอยู่ตรงนี้ไม่เห็นมีใครมาแล้วเมื่อกี้ผมก็คุยกับทางผู้ใหญ่บ้านนะครับผมก็คุยกับทางผู้ใหญ่บ้านชัดเจนผมก็บอกว่าผมขอบอกท่านเตือนท่านเลยนะว่าท่านทำแบบนี้ท่านทำไม่ถูกนะครับแล้วท่านอย่าทำแบบนี้อีกนะครับแล้วการที่ท่านทำแบบนี้เนี่ยนะมันยิ่งทำให้ในหมู่บ้านท่านเนี่ยอาจจะมีผู้หญิงที่ถูกกระทำมากขึ้นเพราะคนที่ทำแล้วรู้แล้วว่าใช้เงินเคลียร์ได้นะผมก็บอกว่าท่านผู้ใหญ่อย่าทำแบบนี้อีกนะเพราะมันเสียชื่อเสียงของกรมการปกครองนะครับไม่ว่าจะผมในเรื่องของการคุยกับท่านผู้ว่าก็ไม่เห็นด้วยผมคุยกับท่านมทส.ก็ไม่เห็นด้วยในการที่จะทำแบบนี้ใครผิดใครถูกให้ศาลตัดสินครับเราอย่ามาเป็นคนเคลียร์เองการที่เรามานั่งเคลียร์ให้ยินยอมแบบนี้มันก็ไม่ต่างกับเราที่จะพูดคุยหรือว่ามีการซ่อนเล้นในเรื่องของคดีอาญานะคือเรื่องมันเกิดแล้วเราจะดูหล่อขึ้นจะดูดีขึ้นก็ต่อเมื่อเราช่วยเหลือเหยื่อให้ได้รับความเป็นธรรมถ้าสมมติท่านผู้ใหญ่กลับกัน ไปบอกว่าโหมาเดี๋ยวผมช่วยไม่ได้เรื่องนี้เคลียร์ไม่ได้ไม่มีใครเคลียร์ใครได้ทั้งนั้นท่านผู้ใหญ่ดูหล่อทันทีนะครับผมก็คุยกับท่านผู้ใหญ่แล้วว่าให้สัญญารับปากกับผมได้ไหมท่านผู้ใหญ่รับปากครับว่าทำได้หลังจากนี้จะไม่มีการเคลียร์หรือว่ามาเป็นคนกลางในการพูดคุยเรื่องอะไรแบบนี้อีกแล้วนะเรื่องของเด็กมันต้องเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเพราะเด็กไม่มีเงินมีทองจะมาสู้กับผู้ใหญ่นะครับเด็กร่างกายก็อ่อนแอกว่าผู้ใหญ่นะครับเด็กไม่มีแบ็คไม่มีที่พึ่งอื่นๆนะครับนะที่จะมาต่อสู้กับผู้ใหญ่ได้สภาพกำลังของเด็กเนี่ยเป็นรองหมดเพราะฉะนั้นต้องให้ความสำคัญกับเด็กก่อนถ้าผู้ใหญ่ไม่ช่วยเด็กเด็กเห็นไหมล่ะครับจะอยู่ยังไงนะครับก็ต้องช่วยเด็กครับในเรื่องของผอโรงเรียนนะครับผมถามเมื่อกี้กับทางท่านพม.ที่โคราชท่านก็บอกว่าตอนนี้นะครับทางโรงเรียนเนี่ยก็ยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการเรียนที่เป็นเรียนในรูปแบบของเรียนไม่ต้องไปโรงเรียนเรียนที่บ้านนะครับนะโดยจะมีข้อสอบมีหนังสือมาให้ที่บ้านนะครับนะแล้วน้องก็สามารถที่จะทำข้อสอบได้โดยที่ปลอดภัยแน่นอนครับเพราะอยู่ที่บ้านผมเชื่อว่าวันนี้นะครับน้องได้รับความช่วยเหลืออย่างดีที่สุดก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้นผมไม่รู้ผมรู้แต่ก็ช่างแม่งแล้วครับผ่านไปแล้วก่อนหน้านี้คือผ่านไปแล้วหลังจากนี้ทุกอย่างต้องดีและดีที่สุดเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีที่สุดของน้องนะครับถ้าวันนี้ผมมาถึงตรงนี้แล้วทุกอย่างไม่ดีก็ถือว่าโหมันไม่ได้นะครับมันไม่ได้นะครับถ้ามาถึงตรงนี้ทุกหน่วยงานมาช่วยอย่างนี้แล้วช่วยไม่ได้ก็ไม่รู้จะพึ่งใครแล้วนะผมไม่อยากด่าใครแล้วคนที่ถูกด่าต้องทำงานผมอยากชื่นชมให้คนทำงานเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ดูแลน้องให้ดีครับผมเชื่ออย่างนี้ได้ชีวิตใหม่แล้วทุกคนมาแล้วท่านผู้ว่ารู้แล้วผู้การรู้แล้วรองผบ.ตร.รู้แล้วท่านมท.ส.มหาดรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยรู้แล้วนะครับทุกคนรู้หมดแล้วครับนะครับทุกคนได้ความช่วยเหลือแล้วนะก็ต้องขอบคุณหัวกระแสด้วยที่ส่งเคสนี้มาให้ผมช่วยเหลือผมก็ช่วยเหลืออย่างถึงที่สุดแล้วนะครับก็ทุกคนติดตามไว้ครับกดติดตามไว้วันนี้ถือว่าจบได้อย่างสวยงามขอให้บุญกุศลนี้ไปถึง FC ที่รักทุกท่านนะครับจบสวยงามครับจบสนิทแล้วเดี๋ยวดูวันจันทร์เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ที่หน้าเฟซกับทำคลิป TikTok ให้ว่าตอนจบเนี่ยมันคือจบแบบหฤโหดประมาณไหนนะครับจะจบแบบหฤโหดอ่ะผมบอกเลยนะไอที่บอกว่ามั่นใจว่าแบบโอ้ยรอดแน่นะท่านก็เอาดิท่านก็สู้ดินะครับท่านก็สู้ดิมันมีสุภาษิตเรื่องหนึ่งที่เขาพูดว่าสู้ติดแน่แพ้ติดนานนะก็ลองดูนะครับก็ลองดูนะโอเคนะครับตอนนี้ถือว่าจบแล้วงั้นเดี๋ยวขออนุญาตดับไลฟ์นะครับเดี๋ยววันอาทิตย์เราเจอกันแล้ววันอาทิตย์โคตรมันวันอาทิตย์นะเดี๋ยวผมจะบุกไปช่วยน้องคนหนึ่งผมบอกกันนะวันอาทิตย์เดี๋ยวผมจะบุกไปช่วยน้องคนหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวกดติดตามไว้ครับกดติดตามไว้นะก็ขอบคุณหัวใจสีส้มขอบคุณทุกคนที่รักกันนะครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ช่วยสังคมไปด้วยกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับโอเคกดติดตามไว้นะโอเคครับ